ขอบคุณพระเจ้านะครับที่เราได้กลับมาเรียนพระธรรมวิสยาตครั้งหนึ่งในเย็นนี้นะครับก็ขอทักทายพี่น้องที่อยู่ห้องนี้แล้วก็ที่ติดตามการสอนของผมในที่ต่างๆนะครับขอบคุณพระเจ้านี่ก็เป็นอังคารเอ่อก่อนอังคารสุดท้ายนะครับครั้งนี้เราคงจะเรียนอิสยาจนถึงบทที่39นะครับก็เป็นเป็นตอนที่1เพราะว่าอิสยาจริงๆแบ่งเป็น2ตอนตอนแรกก็ บทที่1ถึงบทที่39ตอนที่2บทที่40ถึง66นะครับซึ่งเดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอีกทีนะครับว่าเราจะเรียนอิสยาตอนที่2นะครับเมื่อไหร่ก็คงจะประมาณกันยานะครับคือเว้นทิ้งช่วงไปประมาณสักเดือนหนึ่งพราเดี๋ยวเว้นนานไปจะลืมนะครับก็เราก็จะได้จบอิสยานะครับทั้งทั้งสองตอนในภายในปีนี้เราขอบคุณพระเจ้า เราจะที่ฐานด้วยกันนะครับพระบิดาเจ้าในนามพระเยซูกิจเจ้าขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงนำข้าพระองค์ทั้งหลายในห้องเรียนนี้รวมทั้งผู้ที่ฟังและชมการสอนติดตามการสอนในที่ต่างๆให้ทุกคนได้รับพระพรจากพระคําของพระเจ้ารับบทเรียนและเสริมความเชื่อความเข้าใจของเราในพระคําของพระองค์ให้มากยิ่งขึ้นขอการทรงนำจากพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้วยและมอบการสอนการเรียนในไว้ในพระหัตถ์อันสมริ์ของพระองค์ ทธิษฐานและกราบทูาในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าาเมนขอทบทวนนิดหนึ่งนะครับในบทที่30ในนั้นได้พูดถึงวิบัติที่เกิดขึ้นกับผู้ที่ไปทำพันธสัญญากับอียิปต์ซึ่งในที่นี้ก็หมายถึงอิสราเอลนะครับหมายถึงอิสราเอลในช่วงท้ายๆของอาณาจักรทางตอนเหนือนะครับคือในสมัยของกษัตริย์โฮเชยาเขาได้ไป ทำพันธสัญญากับกษัตริย์ฟาโรนะครับของอียิปต์ตอนนั้นอิสราเอลเนี่ยเป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรอัเซียนะครับโดยกษัตริย์ชาลมาเนเซอร์นะครับ,รรรบซึ่งเป็นกษัตริย์ของอาสซียเนี่ยได้ยึดอาณาจักรอิสราเอลแล้วให้เป็นเมืองขึ้นต้องส่งเครื่องบรรณาการนะไปให้กับอซีเรียทุกปี เสร็จแ,แล้วก็โอเชียก็ตัดสินใจว่าเขาจะไปทำพันธสัญญากับกษัตริย์แห่งอียิปต์หวังพึ่งอียิปต์ที่จะมาปกป้องอิสราเอลจากอำนาจของอัสเซียเพราะเวลานั้นอียิปต์ก็เป็นมหาอำนาจท,ที่อยู่ทางตอนใต้อัสเซียเป็นมหาอำนาจท,ที่อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ ในสองกรงกษัตริย์นะครับบทที่17ข้อ3ถึงข้อ6เนี่ยได้บันทึกเอาไว้อย่างนี้บอกว่าชาวมาเนเซอร์ er, พระราชาเอซิเรียได้ยกทัพมารบกับพระองค์และโฮเชยาทรงยอมเป็นเมืองขึ้นและถวายเครื่องบรรณาการแต่พระราชาอซิเรียได้ทรงพบความทรยศในโฮเชยาเพราะพระองค์ ทรงใช้ผู้สื่อสารไปยังโสพระราชาแห่งอียิปต์และไม่ถวายเครื่องบรรณาการแก่พระราชาอัเซียร์ตามซึ่งพระองค์ทรงเคยกระทำทุกปีเพราะฉะนั้นพระราชาแห่งอัเซียรยจึงขังพระองค์ไว้และจำพระองค์ไว้ในคุกแล้วพระราชาแห่งอัเซียรยก็ทรงบุกเข้าทั่วแผ่นดินและมายังสมาเรียและพระองค์ทรงล้อมเมืองไว้สมปี ในปีที่9แห่งรัชการโฮเชยาพระราชาแห่งอสัสซีเรียยึดได้เมืองสมาเรียและพระองค์ทรงนำชนอิสรเรลไปยังอสัสซีเรยให้เขาอยู่ที่ฮาลาและข้างแม่น้ำฮาโบแม่น้ำเมืองโกซานและในหัวเมืองแห่งชาวมาดอันนี้คือบันทึกในประวัติศาสตร์นะครับทำให้เรามองเห็นเลยนะครับว่าการล่มสลายของอาณาจักร อิสราเอลเนี่ยเกิดขึ้นจากการไปทำพันธสัญญากับอียิปต์ถ้าเขาไม่ไม่ทรยศต่อกษัตร,ริย์อาสซียเนี่ยอาณาจักรอิสราเอลก็ยังคงอยู่นะครับแต่ว่าคิดยังไงไม่ทราบนะครับซึ่งในอิสยาห์บทที่30ก็เลยบอกว่าวิบัติแก่อิสราเอลนะเขาไม่ได้ปรึกษาพระเจ้าเขาไปตามความคิดของเขาแล้วก็อิยาห์บอกว่าจะไม่ได้ประโยชน์เลย จากการไปทำพันธสัญญามีแต่จะนำความล่มสลายให้เกิดขึ้นนะครับกับอาณาจักรอิสราเอลนะอันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนใจเรานะครับว่าวางใจพระเจ้าดีกว่าวางใจในเจ้านายซึ่งเป็นมนุษย์นะครับซึ่งอยู่ในสรุรีบทที่118ข้อ8ข้อ9บอกเข้าลีภัยอยู่ในพระเจ้าดีกว่าเชื่อใจในมนุษย์ เข้าหลีภัยในพระเจ้าดีกว่าเชื่อใจในเจ้านายพันโฮเชยาตัดสินใจผิดพลาดน,นะครับเขาไว้ใจกษัตริย์โสที่ชื่อโสนะครับแห่งอียิปต์ซึ่งเป็นฟารโรที่มีอยู่จริงในปรศาสตร์ของอียิปต์นะครับปรากฏว่ารับปากอย่างเด็ดดีว่าถ้าอาิสรีเรียกทัพมาเขาจะยกกองทัพไปต่อสู้และป้องกันนักษาตามคำมั่นสัญญาแต่พออิสรีเรียกมาจริงจ อียิปไม่กระดิกเลยนะครับเป็นราหับผู้นั่งเฉยนะฮะไม่ไม่ได้นำพาต่อสิ่งที่ตัวเองได้สัญญาไว้อันนี้ก็เป็นเ,เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์นะครับและในสุดสมาเรียก็ล่มสลายในปี722นะครับก่อนคอ,อ,อสอแล้วในนี้บอกว่าถูกกวาดต้อนไปเป็นเฉลยนะครับที่อาเรียนะ เหลือคนน้อยมากนะครับแล้วตามตำนานของอิสเรลเนี่ยได้บันทึกว่าอิสเรลส่วนหนึ่งก็หนีลี้ภัยมาที่ยูดาในสมัยของกษัตริย์เฮเซคยาครับและเฮเิคยาก็รับเอาไว้แล้วออมอบพื้นที่ส่วนหนึ่งของเยรูซาเล็มนะครับให้เป็นที่อยู่อาศัยของพวกที่ลี้ภัยมาจากอิสเรลในสมัยที่สมารียแตกนะครับ อันนี้ก็ได้เกิดขึ้นอ่าแล้วก็ในบทที่30อิสยาก็ยังพยากรณ์ว่าพระเจ้าจะช่วยกู้นะครับผู้ที่รอคอยพระเจ้าผู้ที่สงบแล้วก็หวังใจในพระองค์ซึ่งก็หมายถึงเฮสคิยาและพระเจ้าก็ได้ทรงช่วยกู้เขาแล้วก็ในที่นี้ก็บอกว่าพระเจ้าจะอวยพรนะให้เจริญรุ่งเรืองอันนี้ หมายถึงในสมัยของเฮสิคยานะครับพระเจ้าจะอวยพรเขาให้เข้มแข็งขึ้นแล้วก็บ้านเมืองสงบแล้วก็มีความเจริญรุ่งเรืองก็เป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในที่นี้ยังหมายถึงในสมัยที่พระเยซูจะกลับมานะครับแล้วแสงสว่างก็บอกว่าจะสว่างเหมือนกับเจ็ดเท่าเลยนะครับของแสงสว่างดวงอาทิตย์อันนี้เป็นภาพเปรียบเทียบว่าในสมัยของพระเยซูที่มาปกครองโลกนี้นะ แผ่นดินโลกจะเต็มไปด้วยพัสดิของพระเจ้านะครับความเจริญรุ่งเรืองต่างๆนะครับแล้วก็ในตอนท้ายของบทที่30ก็พูดถึงการล่มสลายของอาณาจักรอัสเรียซึ่งก็ได้เกิดขึ้นนะครับโดยฝีมือของเนบุคัตเนสานะครับได้ทำลายอาณาจักรอัสเรียและสถาปนาอาณาจักรบาบ,บิโลนขึ้นมานะครับซึ่งเกิดขึ้นในปี609ก่อน คิตศสักกะลานะครับอันนี้ก็คุณพยากรของอิสยาก็สำเร็จเป็นจริงนะครับประมาณร้อยกว่าปีหลังจากประมาณร้อยห้าสิบปีนะครับหลังจากที่อิสยาได้พยากรเอาไว้หรือได้เผยพยิจรณาไว้อันนั้นคือเอ่อบทที่สามสิบนะครับที่ครั้งที่แล้วได้ได้จบลงในบทนี้นะครับก็วันนี้เราจะมาเริ่มในบทที่3 1อดนะครับ ซึ่งก็เป็นคำเตือนอีกนะครับว่าผูา้ที่ไปหวังขอความช่วยเหลือนะจากอียิปต์นะเพราะว่าอียิปต์เนี่ยมีกองทัพมีมา้ามีรถลบนะก็หวังใจว่ารถมา้นะารถลบทหารม้าต่างๆ่างเหล่นี้จะมาป้องกันได้นะครับแต่ว่าไม่ได้วางใจในพระเจ้าของอิสราเอล ไม่ได้ขอคำปรึกษาจากพระองค์แล้วก็สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือความพ่ายแพ้นะครับและการล่มสลายแล้วในนี้นี้ก็บอกว่าข้อ3บอกว่าคนอียิปต์เนี่ยเป็นคนและไม่ใช่พระเจ้าม้าของเขาทั้งหลายเนี่ยเป็นเนื้อหนังและไม่ใช่วิญญาณ อันนี้ก็เป็นการบอกให้รู้ว่าการไปพึ่งมนุษย์ซึ่งเป็นเนื้อหนังนี่นะครับไม่ไม่จีรังยั่งยืนนะครับพึ่งพระเจ้าดีกว่าพึ่งมนุษย์ขอบคุณพระเจ้านะครับเราสู้กับคดีที่นี่นะก็พึ่งพระเจ้านะครับไม่ได้พึ่งมนุษย์แล้วเราก็ไม่ผิดหวังเองไหม,ไห,มหลังจากหวาดเสียวมาหลายครั้งนะครับที่สุดเราก็ ชนะนอกนะครับในยกสุดท้ายนะอันนี้ก็เป็นการช่วยเหลือที่มาจากพระเจ้าพระคำของพระเจ้าได้สอนเราแต่มนุษย์เรามีแนวโน้มที่จะวางใจในสิ่งที่ตามมองเห็นมากกว่าวางใจในสิ่งที่ตามมองไม่เห็นนะครับมมาก็ดีรถลบกีดีมันเห็นชัดนะครับแต่พระเจ้าไม่รู้อยู่ไหนนะมองไม่เห็นนะฉะนั้นแต่สิ่งที่มองเห็นได้นะครับ มันก็อันนี้จังนะครับสิ่งที่มองไม่เห็นกับยั่งยืนกว่าอันนี้ก็เป็นบทเรียนสอนพวกเราด้วยเช่นเดียวกันบางทีเรามีแนวโน้มที่จะวางใจในสิ่งที่ตามมองเห็นวางใจในสถานการณท์ที่ตาเห็นมือจับต้องได้มากกว่าวางใจในพัะสัญ,ญาของพระเจ้าและวางใจในพระเจ้าที่มองไม่เห็นแต่ว่าพัสัญญาของพระเจ้านั้นแน่นอนนะครับบอกว่าเนี่ย ตอนกลางของข้อ3าบอกเมื่อพระเจ้าเหยียบพระหัตถ์ของพระองค์ออกผู้ช่วยเหลือก็จะสะดุดและผู้ที่รับการช่วยเหลือก็จะล้มและเขาทั้งหลายจะพินาศเสียด้วยกันตามประวัติศาสตร์นะครับก็ปรากฏว่าอาณาจักรอียิปต์เนี่ยในที่สุดก็พ่ายแพ้นะครับต่ออาณาจักรของอัสซีเรียอยู่ช่วงหนึ่งนะครับและหลังจากนั้นอียิปต์ก็พ่ายแพ้ต่อบาบิโลน นะคือในบุคัลในซาที่ยกไปเพราะฉะนั้นผู้ที่อิสเรลไว้วางใจเนี่ยไม่ได้ไม่ได้นำการช่วยเหลือที่แท้จริงมาให้แก่เขาเลยนะครับพระเจ้าได้จัดอย่างนี้ว่าดังสิงหรือสิงหนุ่มคำลายคำรามเหนือเหยื่อของมันและเมื่อเขาเรียกผู้เลี้ยงแกะหมูหนึ่งมาสู้มันมันไม่คล้ามกลัวต่อเสียงโห่ร้องของเขาทั้งหลายหรือ ย่อยยนต่อเสียงอึงคนึงของเขาดังนี้แหละพระเจ้าจอมโยธาจะเสด็จลงมาเพื่อสู้รบบนภูเขาซิโยนและบนเนินเขาของมันก็คืออันนี้พูดถึงว่าพระเจ้าจะปกป้องเยรูซาเล็มนะครับเพราะองค์เป็นเหมือนสิงโตนั้นและไม่ขั้นค้ามต่อกองทัพของอสิสรีเอลที่ยกมานะครับเพื่อจะมาบทขยี้ อาณาจักรยูดาห์นะครับบอกเหมือนนกบินร่อนอยู่ดังนั้นแหละพระเจ้าจอมโยธาจะทรงอารักขาเยรูซาเล็มพระองค์จะทรงอารักขาและช่วยกู้พระองค์จะทรงเว้นเสียและช่วยชีวิตอันนี้เป็นคำพยากรณ์หรือคำเผยชนะสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในเวลานั้นแต่ยังไม่รู้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไรแต่เป็นช่วงที่อาเซียได้ยกกองทัพมาแล้วนะครับประชิดเข้ามาใกล้เยรูซาเล็มน,นะครับ แล้วอิสยาห์ก็เผยชิะว่าพระเจ้าจะปกป้องพระเจ้าจะคุ้มครองนะแล้วข้อหกบอกโอประชาชนอิสราเอลเหนืหอยจงกลับมาหาพระองค์ผู้ที่พวกเจ้าได้กระอย่างร้ายเพราะในวันนั้นทุกคนจะทิ้งลูกครบรที่ทําด้วยเงินและ,ะลูกครบรพที่ทําด้วยทองคําซึ่งมือของเจ้าได้ทําขึ้นอย่างบาปหนาะสําหรับตัวเจ้านะอันนี้ก็เรียกร้องให้คนอิสราเอลได้กลับกลับมาหาพระเจ้านะ แล้วก็ขอบคุณพระเจ้านะครับอิสราเอลที่รีภัยมาอยู่กับเฮซิคยาเนี่ยก็ทิ้งรูกครรพทั้งหมดนะครับแล้วเขากลับมาหาพระเจ้าจริงๆเพราะก็ได้เห็นผลร้ายที่เกิดขึ้นจากการกขับไหว้พระบาอันนะแล้วก็การที่ไม่เชื่อฟังเสียงของผู้เผยชนะไม่ว่าจะเป็นอาโมสก็ดีหรือโฮเชยาที่เผยชนะนะครับแล้วก็การพิพากษาของพระเจ้าก็ได้ลงมาและเขาได้เห็น แล้วเหตุการณ์นั้นก็ทําให้เขากลับใจใหม่และกลับมาหาพระเจ้าทิ้งรูปเคารพทั้งหมดแล้วข้อ8ได้พูดถึงการช่วยกู้ของพระเจ้าที่จะเกิดขึ้นในตอนเผยนี่นะครับยังไม่เกิดแต่จะเกิดในอีกหลังจากนั้นไม่นานนะครับบอกว่าคนอัสซีเรียจะล้มลงด้วยดาบซึ่งไม่ใช่ของคนและดาบซึ่งไม่ใช่ของมนุษย์จะกินเขาเสียและเขาจะหนีจากดาบ และชายจกกากรันของเขาจะถูกบังคับให้ทํางานโยธาดาบในที่นี้คือ,อ,อทูตสวรรค์ก็เรียกทูตมรณะทหาร186,000คนเนี่ยจะเสียชีวิตนะครับด้วยน้ำมือของทูตสวรรค์นะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับกับกอ,อ,องทัพของ อาสซียนะครับแล้วเขาก็ตกใจอย่างยิ่งนะครับใน2องพงศษบทที่สิบเก้าเีข้าสามห้าสามบก็เคยอ่านตรงนี้หลายครั้งนะครับอยู่มาในคืนนั้นทูตของพระเจ้าได้ออกไปและได้ประหารคนในค่ายคนอาเซียเสียหนึ่งแสนแปดหมื่นห้าคนโทษนะครับไม่ใช่ห0 0 0นห้าและเมื่อคนลุกขึ้นในเวลาเช้ามืดดูเถิดพวกเหล่านี้เป็นศพทั้งนั้น แล้วเซนาคริปพระราชาอาเซียก็ได้ยกไปกลับบ้านรีบกลับเลยทันทีนะครับตออกใจกลัวมากนะครับเพราะไม่ได้ลม้มลงด้วยดาบของมนุษย์แต่ลม้มลงด้วยดาบที่มองไม่เห็นดาบของทูตสวรรค์ที่ได้ประหารนะครับทหารของอาเซียแสนกว่าคนนะครับให้เสียชีวิตอันนี้ก็เกิดขึ้นในปี ก่อนคสอ7 0นนะครับ701นี่เกิดขึ้นนะแล้วก็เราขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วก็ในข้อ9บอกศิลาเขาจะสิ้นไปด้วยความสยดสยองนายนายของเขาจะทิ้งทงไปด้วยอาการอกสั่นขวัญหายอันนี้หมายถึงกองทัพอัซีเรียนะครับจะถอยร่นไป พระเจ้าผู้ที่ไฟของพระองค์อยู่ในซีโยนและผู้ที่เตาของพระองค์อยู่ในเยรูซาเล็มจัดดังนี้แหละคือพระเจ้าเป็นเหมือนไฟที่เผาผลาญนะคนเหล่านี้เข้ามาก็ถูกทําลายนะครับด้วยฤทธิอำนาจอันใหญ่ยิ่งของพระเจ้าอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดูมันจะเกิดลักษณะแบบนี้ครั้งเดียวเท่านั้นในประวัติศาสตร์นะครับไม่ได้ไม่ได้เกิดซ้ําอีกเพราะว่าไอาซีเรียไม่กล้ายกมาอีกเลยนะ ตามประวัติศาสตร์นะครับหลังจากเขาถอยทัพไปแล้วเนี่ยไม่กลับลงมาเลยเขาก็ยกทัพไปลบที่อื่นแต่มาทิศทิศท,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 ที่จะมาถึงเยรูซาเล็มเนี่ยเขาไม่กล้ามาอีกเลยนะครับเพราะว่าเขากลัวฤทธิอำนาจของพระเจ้านะครับที่เอ่อทำลายพวกเขาอย่างน่ากลัวทีเดียวนะครับอันนี้คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับแล้วเรามาดูบทที่32พระราชาผู้ชอบธรร อันนี้ก็ก็หมายถึงพระมหาสรีหานะครับที่กำลังจะมาในอนาคตข้างหน้านะครับบอกดูเถิดพระราชาองค์หนึ่งจะครอบครองด้วยความชอบธรรมเจ้านายจะครอบครองด้วยความยุติธรรมแล้ะมื่อโปรองครอบครองเนี่ยจะเป็นกำบังลมคุ้มไทยนะครับเป็นร่มเงาเมื่อมาในแผ่นดินที่อ่อนเปลี่ย และคนทั้งหลายจะได้ยินนะครับแล้วก็จิตใจของคนนะครับจะรอบครอบขึ้นลิ้นคนติดอ่างจะพูดได้อย่างฉาดฉานทันควันจะไม่เรียกคนโง่ว่าศรัทธาอีกหรือคนไทยว่าคนอารีหมายถึงเมื่อพระองค์ทรงปกครองนะครับความผิดปกติทุกอย่างนะครับความบิดเบือนทุกอย่างจะกลับมาสู่ความจริงที่ถูกต้องนะครับการบิดเบือนจะหมดไป ออแล้วก็ทุกอย่างจะเป็นที่ชัดเจนนะครับข้อ7บอกอุบายของคนถ่อยก็ชั่วร้ายเขาคิดแต่กิจการชั่วเพื่อทำลายคนยากจนด้วยถ้อยคำเท็จแม้ว่าเมื่อคำร้องของคนขัดสนนั้นถูกต้องแต่เขาผู้เป็นผู้ดีที่ประดิษฐ์แต่สิ่งที่ดีเขาดำรงอยู่เพื่อสิ่งที่ดี ก็หมายถึงในยุคสมัยของพระมาสีหานะครับคนชั่วก็จะปรากฏออกมาแล้ถูกจัดการนะครับคนดีก็จะปรากฏออกมาแล้วก็ได้รับาการส่งเสริมและก็การสนับสนุนนะครับเพราะว่าในยุคสมัยของตอนที่อาณาจักรจะล่มสลายทุกอย่างถูกบิดเบือนไปหมดนะครับคนชั่วได้ดีคนดีพบการข่มเหงความยากลําบากนะครับสิ่งที่ถูกต้องก็ถูกอมองว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่ชั่วร้ายก็ถูกมองว่าดีมัน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 บิดเบือนไปหมดนะครับแต่เมื่อราชาผู้ชอบทามขึ้นมาปกครองแล้วทุกอย่างจะกลับสู่สภาพที่ควรจะเป็นนะครับแล้วก็คนชั่วก็จะกําจัดออกไปนะครับและคนคนดีมีคุณธรรมก็ได้รับการเชิดชูดขึ้นแล้วในข้อ9นะครับก็ได้ตักเตือนสตรีของเยรูซาเล็มนะครับข้อ9ถึง12 สตรีเหล่านี้คือสัตรีผู้สูงศักดิ์นะครับมีชีวิตความเป็นอยู่ในความมั่งคั่งร่ํารวยและความฟุ้งเฟอ้อต่างๆนะครับแต่งตัวอย่างดีชีวิตมีความสุขสบายนะครับไม่ต้องทางานหนักไม่เลยทั้งสิน้นก็อิสยาห์ก็เตือนสตรีเหล่านี้ว่าภัยพิบัติกําลังจะคืบคลานเข้ามาที่เยรูซาเลม็มเพราะฉะนั้นให้แล้วบอกว่าอีกศักปีกว่า สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นเขาจะสะดุ้งตัวสั่นเพราะการคุกคามของกองทัพของข้าศึกจะลุกคืบเข้ามาใกล้เยรูซาเล็มเมืองต่างๆของยูดาจะเริ่มถูกยึดไปนะครับโดยกองทัพของข้าศึกไร่อัุ่นจะไร้ผลฤดูเก็บผลไม้จะไม่มาถึงหมายถึงว่าเลือกสวนไรนาเนี่ยจะจะถูกกองทัพของข้าศึกนะครับยกกองทัพมาย่ำยีนะครับ แล้วก็เลยเตือนพวกหญิงเหล่านี้ว่าให้เอาผ้ากระสอบมาคาดเอวไว้หมายถึงว่าให้กลับใจใหม่นะครับให้ไว้ทุกข์ให้ถ่อมใจลงอย่าอยู่ในความฟุ้งเฟ้อความาสุขสบายต่างๆนะข้อ12บอกจงทุบออกด้วยเรื่องไรนาที่แสนสุขด้วยเรื่องเถาวรหงินผลดกนะด้วยเรื่องที่ดินของชนชาติของเราซึ่งงอก แต่้ําใหญ่และน้ําย่อยด้วยเรื่องบ้านเรือนซึ่งชื่นบานในนครที่สนุกสนานคือผู้หญิงเหล่านี้ไม่ได้ทุกข์ยากลําบากอะไรนะครับชีวิตเขาสบายแล้วก็วันวันก็มีแต่ความสนุกสนานนะครับที่อยู่ในชีวิตของเขาอิสยาก็เรียกร้องว่าเขาต้องเปลี่ยนสไตล์การดําเนินชีวิตต้องถ่อมใจลงต้องไว้ทุกข์นะครับเพราะว่าเ,เมืองต่างๆเนี่ยจะถูกทิ้งร้าง เนินและหอคอยจะกลายเป็นที่ร้างนะครับต่างๆที่เกิดขึ้นเสียงนี้นะครับได้คุกค,คามอาณาจักรยูดาห์แล้วก็ถ้าพูดถึงหลังจากเฮสิคิยาไปแล้วนี่ครับพระเจ้าช่วยกู้เขาในช่วงหนึ่งนะครับอย่างที่บอกจากมือของอัสซีเรียแต่หลังจากเฮสิคิยาแล้วนี่ก็เข้าสู่กรรษัตริย์มนาเสนะครับอาณาจักรยูดาก็ลงไปเลยนะครับ แลวในสุดก็ล่มสลายแล้วก็ในบูคัดในซาก,ก็ยกมาทําลายเยรูซาเล็มทั้งหมดนะครับในปี586สิ่งเหล่านี้ได้เป็นการเตือนนะครับและบ่งบอกให้รู้นะครับว่าความสะดวกสบายความสนุกสนานต่างๆเนี่ยจะจะหมดไปนะครับจากเยรูซาเล็ม แล้วแต่ว,ว่าก็ให้ความหวังนะครับในข้อที่15จนกว่าพระวิญญาณจะเทลงมาบนเราจากเบื้องบนและถิ่นทุรกันดารกลายเป็นสวนผลไม้และสวนนือง่นและสวนผลไม้นั้นจะถือว่าเป็นป่าแล้วความยุติธรรมจะอาศัยอยู่ในถิ่นธุรกันดารและความชอบธรรมพักอยู่ในสวนผลไม้นี่เป็นการเผยชนะให้ความหวังแก่คนอิสราเอลและก็คนยูดาห์ว่าอนาคตข้างหน้าพระเจ้าจะฟื้นฟูให้ เยรูซาเล็มนั้นกลับคืนสู่สภาพที่ดีอันนี้ก็สําเร็จแล้วในยุคข,ของเราเนี่ยครับปัจจุบันเนี่ยเราได้เห็นเยรูซาเล็มกลับสู่สภาพที่ดีได้ฟื้นฟูหลังจากที่ถูกศัตรูนะครับย่ํายีมาโดยตลอดนะครับและผลความชอบธรรมจะเป็นสันติภาพผลแห่งความชอบธรรมคือความสงบและความวางใจเป็นนิดชนชาติของเราจะอาศัยอยู่ในที่อยู่อย่างสันติในที่อาศัยอันปลอดภยัยในที่พักอันสงบ อันนี้พูดถึงอนาคตข้างหน้านะครับเมื่อกษัตริย์ผู้ชอบธรรมจะครอบครองนะครับเยรูซาเล็ลเมอีกครั้งหนึ่งอันนี้ก็เ,เป็นคําพยากรณ์นะครับของอิสยาในบทที่32นะครับแล้วก็ในบทที่33นี่นะครับก็ยังจะพูดถึง ความรอดนะครับของพระเจ้านะครับที่จะมาถึงเยรูซาเล็มนะครับแล้วก็พูดถึงวิบัติที่จะเกิดขึ้นกับอัสซีเรียนะครับก็เป็นเหมือนกับการตอกย้ำนะครับพูดไว้น่าคิดมากนะครับในข้อที่1อิสยาบทที่33วิบัติแก่เจ้าผู้ทำลายนี่หมายถึงอาณาจักรอัสซีเรียนะครับเขาทำลาย เมืองต่างๆอาณาจักรต่างๆเนี่ยไปทั่วเลยนะครับในสมัยนั้นอัสซีเรียเรืองอํานาจมากสมัยที่อิสยาอย่างเผยพป็นชนะอยู่เขาเป็นมหาอานาจเข้มแข็งยิ่งกว่าอียิปต์อีกนะครับถึงแม้อียิปต์จะเป็นมหาอานาจแต่ก็ไม่กล้าต่อกรกับอัสซีเรียเพราะอัสซีเรียนี่เป็นกองทัพที่เข้มแข็งรบเก่งแล้วก็โหดเทียมทารุณมากนะครับเป็นที่เกรงกลัวของเมืองต่างๆอาณาจักรต่างๆ พอได้ยินว่ากองทัพอสัสเรียยกมาเนี่ยมือเท้าอ่อนเลยนะฮะแล้วก็เห็นภาพความโหดเหี้ยมทารุณของกองทัพเหล่านี้แต่ว่าอิสยาบอกว่าเมื่อเขาหยุดทําลายเขาจะถูกทําลายเขาหยุดทําลายเมื่อไหร่เมื่อเขาอ่อนแอลงเมื่อเขาอ่อนแอลงเขาจะถูกทําลายนะครับเจ้าผู้เป็นคนทรยศซึ่ง ไม่ได้พูดมีผู้ใดได้ทรยศเจ้าเลยเมื่อเจ้าหยุดทําลายเจ้าจะถูกทําลายนะและเมื่อเจ้าหยุดยั้งการประพฤติทรยศเสียเขาทั้งหลายจะทรยศต่อเจ้าเมื่ออัสเีเลียนะครับอ่อนกําลังลงอาณาจรรักรที่อยู่รอบข้างจะทําลายเขาเพราะเขาสร้างศัตรูไว้เยอะไงสร้างศัตรูไว้เยอะนะเพราะฉะนนั้เมื่อเขาอ่อนลงเนี่ยศัตรูก็จะแก้แค้นกลับคืนสู่เขานะครับเพราะฉะนั้น คนที่โหดเหี้ยมทารุณต่อคนอื่นๆเนี่ยพอเขาล้มลงคนอื่นก็จะเอาคืนนะครับว่างั้นเถอะเอาคืนนะครับเขาทําคนอื่นไว้เจ็บมากนะครับแล้วก็ความเครียดแค้นก็เกิดขึ้นเขาก็เลยถูกทําลายแล้วก็ในประวัติศาสตร์อย่างที่บอกนะครับเขาก็ถูกทําลายจริงๆนะครับโดยในบุคคลใศาสตร์นะครับในปีก่อนคศ .609 ที่บันทึกไว้ ถูกทำลายแล้วอาณาจักรบาบิโลนเนี่ยก็เคยเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรอัสซีเรียนั่นเองเคยเป็นเมืองขึ้นแต่พออัสซียอ่อนกําลังบาบิโลนก็ขึ้นมาแทนที่ทันทีนะครับแล้วก็จัดการแล้วก็หลังจากนั้นถ้าเราอ่านต่อไปนะครับพอบาบิโลนอ่อนกําลังลงมีเดียเปอร์เซียก็ขึ้นมาแทนที่ซึ่งมีเดียเปอร์เซีย ก็เป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรบาบิโลนมันเหมือนกับทําไว้กับเขายัางไงก็โดนแบบนั้นนะครับกลับคืนมาเพราะฉะนั้น3นามอาณาจักรเนี่ยอยู่ในสภาพคือว่าอาเซีรียเคยเป็นมหาอำนาจบาบิโลนอยู่ภายใต้อํานาจของอาเซีรียเพราะอาสซีรียอ่อนกําลังบาบิโลนก็ขึ้นมาตอนบาบิโลนขึ้นมามีเดียเบอร์เซีย ก็อยู่ภายใต้อำนาจของบาบิโลนเป็นส่วนหนึ่งมาจากบาบิโลนเพราะบาบิโลนอ่อนกำลังมีเดียเปอร์เซียขึ้นมาเพราะสามอันนี้มันมันจะเกี่ยวโยงกันลักษณะนี้ยกเว้นอนาณาจักรกรีกนะครับอันนั้นต่างหากเลยนะครับอเล็กซานเดอร์มหาราชยกกองทัพมาแล้วก็ทําลายพวกนี้หมดครอบครองดินแดนของอัเซียที่เคยเป็นอาเซียที่เคยเป็นบาบิโลนที่เคยเป็นของมีเดเปอร์เซียเนี่ย แผ่ตีแล้วก็ปกคลุมได้ทั้งหมดอันนี้คือความจริงในประวัติศาสตร์ที่ได้บันทึกเอาไว้นะครับมันก็เพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่อัสซีเรียเมื่ออ่อนแอก็จะโดนเล่นงานบาบิโลนก็เหมือนกันเมื่ออ่อนแอก็จะโดนมีเดียเปอร์เซียนะครับเล่นงานนะครับซ้อนขึ้นมาขึ้นมาแทนที่ในข้อสองก็บอกข้าแต่พระเจ้าขอทรงพระกรุณาแก่ข้าพมทั้งหลาย าพงคลทั้งหลายรอคอยพระองค์ขอทรงเป็นแขนของข้าพรมงคทั้งหลายทุกเช้าเป็นความรอดของเราในยามทุกลำบากน,นี่เป็นอาทิตย์คมอธิษฐา,านขอกับพระเจ้าที่พระเจ้าจะทรงปกป้องคุ้มครองนะครับยูดาจากการคุกคามของอัสเซเรียนะครับซึ่งกำลังแค่เรียกว่าแผ่อิทธิพลมา ใกล้เยรูซาเล็มมากขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้คือการคุกคามที่ทําให้ยูดาเนี่ยอยู่ไม่เป็นสุขนะครับแล้วก็อิสยาห์ก็อธิษฐานร้องขอต่อพระเจ้าและในข้อสามบอกเมื่อได้ยินเสียงกำมนาชชนชาติทั้งไหนก็หนีไปพระงค์ทรงลึกขึ้นบรรดาประชาชาติก็กระจัดกระจายไปอันนี้ก็ย้อนกลับไปอย่างที่บอกนะครับพระเจ้าทรงทูตสวรรค์และทําลาย ทหารของกองทัพอสัสเตรเลีย185,000คนนั่นคือฝีมือของพระเจ้าเมื่อลุกขึ้นอสัสเตรเลียก็กระจัดกระจายไปแล้วก็เข้าหนีคืออันนี้ไม่ได้บันทึกในพระคัมภีร์นะครับแต่ว่าจากคําเผยชนะเนี่ยทำาให้เราได้มองเห็นภาพคือว่าพอเขาตื่นขึ้นมาเนี่ยเขาเห็นคนตาย185,000คนขวัญหนีดีฟอร์นะครับ ไม่มีเวลาแพ็คก,กระเป๋าหรือเก็บอะไรทั้งสิ้นหนีเอาตัวรอดเพราะฉะนั้นข้าวของต่างๆเนี่ยทิ้งเอาไว้หมดนะครับไม่มีเวลาเก็บนะเหมือนกับสมัยของเอลิชาจำได้ไหมได้ยินเสียงแล้วก็รีบหนีเลยนะครับแล้วคนโลกเรื้อนสามคนก็เข้าไปในค่ายของอ,อทหารซีเรียไม่มีใครอยู่เลยแต่ข้าวของนี่เต็มไปหมดเพราะเขาตกใจกลัวไงก็หนี อันนี้เหมือนกันอสัสเรียตกใจกลัวโอ้หถ้าผมเป็นอสัสเรียผมก็ตกใจกลัวเหมือนกันนะตื่นมาตอนเช้ามันไม่ใช่ตายแค่สิบยี่สิบคนนะหรือร้อยสองร้อยคนตายเป็นแสนนะพี่น้องลองคิดดูคนเป็นแสนนี่เยอะไหมเจอะมากนะครับโอ้โหเรียกว่าศพเต็มไปหมดเลยนะเรียกว่าครึ่งหนึ่งของกองทัพอ่ะตายโอ้โหครึ่งหนึ่งนี้ขวัญหน,นีดีโฟร์นะครับ โกยแนบนะไม่คิดชีวิตเพราะฉะนั้นข้าวของอะไรต่างเนี่ยรวมทั้งศพด้วยมีเวลาฝังไหมไม่คิดเลยทั้งสิ้นครับเปิดแนบทันทีเพราะฉะนั้นในข้อสี่ของที่ริบได้ของเจ้าก็ถูกรวบรวมเหมือนตะกแตนไวคานเก็บรวบรวมคนก็กระโดดตะคุบอย่างตะกแตนว้าว่นโดดตะคุบคือข้าวของอะไรต่างๆเพราะ ตอนที่กองทัพอสิสเตรียยกมาตีนี่ก็ตีเมืองต่างๆแล้วก็ลิบข้าวของมาเรื่อยๆนะครับเขาก็เก็บรวบรวมไว้พวกนี้ทิ้งไว้หมดนะเนี่ยตัวรอดแล้วข้อห้าบอกพระเจ้าทรงเป็นที่เยืนยอเพราะพระองค์ประทับณที่สูงพระองค์จะทรงให้ความยุติธรรมและความชอบธรรมเต็มสี่โยนนะการช่วยกู้ของพระเจ้าเนี่ยทาให้พระเจ้าเป็นที่ยกย่องนะครับเป็นที่จำเกรงนะและพระองค์จะทรงเป็นศถิรภาพ เวลาของเจ้าเป็นความรอดสติปัญญาและความรู้อันุดมความยำเกรงพระเจ้าเป็นทรัพย์สมบัติของเขานะเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็ข้อ7ก็กลับมาอีกฉากหนึ่งนะครับดูเถิดผู้แก้วกล้าของเขาร้องทูลอยู่ภายนอกคณะทูตสันติภาพร่ำให้อย่างขมขื่นอันนี้มาเป็นอีกฉากนึงนะครับ ก็คือทหารยูดาเนี่ยร้องไห้เสียงดังคณะทูตที่ไปเจรจาเพื่อสงบศึกกับอัสซีเรียเนี่ยก็ร้างร้องไห้เพราะว่าเมื่อทำสัญญาแล้วปรากฏว่ากษัตริย์อัสซีเรียก็ยังไม่ยอมยอกทัพกลับไปนะครับอันนี้มีบันทึกเอาไว้ให้เราดูาให้เราได้อ่านนะครับสองพงกษัตริย์บทที่18ข้อ1 4บสถึงสิคือมีการมีการเจรจากันนะครับ สมัยเฮสิกยยเนี่ยเฮสิกยาพยายามเจรจาเพื่อจะปณีปนอมแล้วก็ยอมเสียค่าปรับหรือว่ายอมออมอบสิ่งที่มีค่าเพื่อสงบศึกกับอาเซียนะครับในสองพงกษัตร์บทที่18นะข้อที่14สถึง16เนี่ยบันทึกไว้ว่าอย่างนี้ และเฮสิกิยาพระราชาแห่งยูดาทรงใช้ให้ไปทูลพระราชาแห่งอสัสซีเรียที่เมืองลาคิชว่าข้าพเจ้าได้กระทำผิดขอถอนทัพไปเสียจากข้าพเจ้าท่านจะปรับสักเท่าใดข้าพเจ้าจะยอมทั้งสิ้นนะฮะอันนี้คือเจรจายอมสงบศึกนะยอมแพ้ไม่อยากรบและพระราชาอสัสซีเรียก็เรียกร้องเอาเงิน300ตะลันเยอะมากนะครับและทองคำ สามสิบตันและเฮสกิยาได้มอบเงินทั้งหมดซึ่งมีอยู่ในพระนิเวศของพระเจ้าและในครั้งสำนักพระราชวังในครั้งนั้นเฮสกิยาทรงลอกทองคําจากประตูทั้งหลายของพระนิเวศแห่งพระเจ้าเห็นไหมครับต้องต้องยอมลอกเอาทองคําที่บุเอาไว้ที่ประตูพระนิเวศของพระเจ้าและจากเสาประตูซึ่งเฮสกิยาพระราชายูดาทรงบุทองคําไว้ และส่งมอบให้แก่พระราชาแห่งอัสซีเรียอันนี้คือการเจรจาแต่ถ้าเราอ่านต่อไปเราจะพบว่าเมื่อได้รับทองคำต่างรับเงินแล้วเนี่ยไม่ถอยทับไม่ถอยทับยังคงที่จะยืนหยัดแล้วก็เรียกร้องให้ให้สิกยายเนี่ยยอมแพ้แล้วก็ยอมเปิดเมืองนะครับให้เขาเข้าไปยึดครองอันนี้แหละครับที่ทำให้ ในข้อเจึงบอกว่าเนี่ยผู้แก้วกล้าของเขาร้องทูลภายนอกคณะสันทูตสันติภาพล่ําให้อย่างขมขื่นคือผิดหวังอย่างมากรับปากแล้วพอได้เงินได้ทองคาไปแล้วไม่รักษาคําพูดทางหลวงก็ร้างคนสัญจรไปมาก็หยุดเดินเขาหักพันธสัญญาเสียเขาดูหมิ่นพยา,ยานเขาไม่นับถือคนอันนี้พูดถึงอัสซีเรียนะครับเขาก็ยังยืนหยัดแล้วก็ยกกองทัพมาประชิดทําให้ผู้คนไม่กล้าเดินทางทุกคน หลบอยู่ในกำแพงเมืองนะครับไม่ไม่กล้าเดินทางตามถนนหลวงต่างๆแผ่นดินก็ไว้ทุกอ่อนัะถวยพวกนี้นะครับชาลวนก็เหมือนทะเลทรายบาชานและาคาเมลก็สลัดใบอันนี้พูดถึงสภาพจิตใจของผู้คนนะครับในเวลานั้นก็รู้สึกหอยเหี่ยวโศกเศร้าแล้วก็กลัวนะครับต่อชะตากรรมที่กําลังคุกคามพวกเขานะครับแต่ว่าพระเจ้าจัดว่า เราจะลุกขึ้นและเราจะเป็นที่ยกย่องเราจะเป็นที่เชิดชูแล้วนะก็พระเจ้าจะเผาผลาญน,นะครับขอ้บอ12บอกชนชาติทั้งหลายก็จะจับก็จะเป็นเหมือนถูกเผาเป็นปูนเหมือนหนามใหญ่ที่ถูกตัดลงที่เผาในไฟชนชาติทั้งหลายหมายถึงกองทัพอิสราเอลเนี่ยประกอบได้วยชนชาติหลายๆชนชาตินะครับ อัสซีเรียเขาเขา,เอ,าอย่างเช่นพวกเอลามนะครับหรือพวกมีเดียก็เป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของอไม่พวกบาบิโลนนะครับพวกเคลเดียนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งในกองทัพของอัสซีเรียนะครับในเวลานั้นแล้วก็ยังประกอบด้วยชาติอื่นๆที่ตกเป็นเมืองขึ้นของอัสซีเรียเนะี่ยเขาก็เกณฑ์คนมาเป็นฐานในกองทัพตอนน้นที่พูดถึงชนชาติทั้งหลาย ก็หมายถึงทหารของออสเตเลียที่ประกอบไปด้วยคนหลายเผ่าหลายชนชาติที่รวมอยู่นะครับจะถูกทําลายเพราะฉะนในหนึ่งแสนแนคนเนี่ยจะมีหลายหลายเชื้อชาติอยู่ในนั้นนะครับซึ่งเป็นทาหารของอัสเซเลียนะครับอันนี้คือสิ่งซึ่งพระเจ้าจะจัดการและก็ให้ประชาชาติที่อยู่ใกล้และไกลเนี่ยได้รับรู้ถึงการลงโทษ กองทัพของอัสซีเรียนะครับได้รับรู้ถึงฤทธิ์อำนาจของพระเจ้ากำลังของพระเจ้านะครับสิ่งนี้เกิดขึ้นทำให้คนบาปในสิยนก็กลัวนะแล้วก็ความสซกสถานก็เข้าสิงคนที่ไร้พระนะคือไม่มีพระเจ้าใครในพวกเราจะอยู่กับไฟที่เผาผลาญได้ใครในพวกเราจะอาศัยอยู่กับการไม่เป็นนิดได้คือพระเจ้าเป็นเหมือนเพลิงที่เผาผลาญพระเจ้าไปที่ น่าเกรงขามมากและในประวัติศาสตร์นี่นะครับเอธิโอเปียและอียิปต์เนี่ยส่งเครื่องบรรณาการมาเลยครับมาถวายแดย่พระเจ้าใน er เยรูซาเล็มไอเพอได้ยินกิตติศัพท์นะครับบอกโอ้โหพระเจ้านี่เป็นไงครับคนตายหนึ่งแสปดหห้าพันคนเนี่ยปิดได้ไหมข่าวเนี่โอ้โหข่าวใหญ่ถ้าเป็นสมัยนี้นะครับโอ้ดังยิ่งกว่าที่หมูป่าสิบสาคนอีกนะผมว่านะครับ อกองทัพทหารเนี่ยเข้านอนมาตื่นขึ้นมาตายไปหนึ่งแสนแปดหมันคนในทันทีเลยนะครับไม่รู้อะไรโอ้เป็นที่คือฮามากเพราะฉะนั้นอันนี้ก็กิจศั์ก็เลื่อนลือไปผู้คนก็เกิดความยำเกรงพระเจ้าอย่างมากทีเดียวนะครับเพราะว่าในประวัติศาสตร์นี่ไม่เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับที่จะมีกองทัพทหารที่เข้มแข็งนะครับที่สุขภาพก็ดีอะไรทุกอย่างดี แล้วก็ตายในหนึ่งคืนนะครับหนึ่งแสนแปดหมืห้าพันคนไม่มีคำตอบใดไม่มีการอธิบายใดๆที่จะสามารถอธิบายได้ยกเว้นในพระบีที่บอกว่าพระเจ้าประหารพวกเขาด้วยทูตมรณะของพระองค์นะครับเพระเาะนั้นพระเจ้าน่ากลัวมากนะน่ากลัวมากถ้าพระองค์ลุกขึ้นแล้วนะครับและจัดการเนี่ยภัยพิบัติที่ยิ่งใหญ่เกิดขึ้นได้ใครจะอยู่กับพระเจ้าได้นี พระเจ้าที่เป็นไฟที่เผาผลาญที่น่ากลัวข้อ15ก็คำตอบนะครับใครจะอยู่กับพระเจ้าได้คือเขาผู้ดําเนินอย่างชอบธรรมและพูดอย่างเที่ยงธรรมดูเขาผู้ดูหมิ่นผลได้จากการปิดบังคับสลัดเมืองเขาเก่งว่าจะถือศีลบนไว้ผู้อุดหูไม่ฟังเรื่องเลือดตกยางออกและหลับตาไม่มองความชั่วร้ายคือผู้ที่รักความชอบธรรมนะผู้ที่ หิวกระหายความชอบธรรมผู้ที่ใฝ่ในสิ่งที่ถูกต้องและชอบธรรมคนเหล่านี้จะอยู่กับพระเจ้าได้น่าจะอยู่กับพระเจ้าได้เราขอบคุณพระเจ้าแล้วคนเหล่านี้ที่เป็นผู้ชอบธรรมเนี่ยจะอาศัยอยู่บนที่สูงนะเขาจะได้รับการป้องกันนะครับปกป้องเขาจะมีอาหารมีน้ํามีการเลี้ยงดูเกิดขึ้นอย่างแน่นอนอันนี้เป็นที่หนุนใจเรานะให้เราแสวงหาแผ่นดินของพระเจ้า และความชอบธรรมก่อนแล้วพระเจ้าจะดูแลเราพระเจ้าจะปกป้องคุ้มครองเราพระเจ้าจะเลี้ยงดูเราเราจะไม่ขัดสนไม่ขาดแคลนนะครับในนี้บอกว่าเขาจะมีอาหารเขาจะมีน้ําแน่นอนไม่ต้องกลัวนะแล้วนอกจากนั้นจะได้เห็นพระสิริของพระเจ้านะรพระราชาผู้ทรงสง่าราศีนะจะได้เห็นแผ่นดินที่ขยายออกไปไกลทีเดียวนะครับ พอมาถึงข้อที่18ก็จะพูดถึงใจิตใจของคนยูดานะครับโดยเฉพาะพวกคณะทูตที่ไปเจรจากับอัสซีเรียเพื่อจะสงบส,สงบศึกนี่นะครับใจิตใจของเจ้าจะคิดถึงความเสยดสออเขาผู้ที่ทําการนับอยู่ที่ไหนเขาผู้ที่ช่างบรรณาการอยู่ที่ไหนเขาผู้ที่นับหอคอยอยู่ที่ไหนอันนี้หมายถึงทหารของอัสซีเรียนะครับพวกนี้ไปอยู่ที่ไหน ไม่ตายก็หนีกลับไปหมดนะครับก็สูญสลายไปหมดสิ้นนะครับอันนี้ท่านจะไม่เห็นชนชาติที่ดุร้ายอีกชนชาติที่พูดคุมเครือซึ่งท่านฟังไม่ออกคือภาษาของอัสเีรเรียนนั่นเองนะครับที่พูดต่างภาษาซึ่งท่านเข้าใจไม่ได้จะไม่ได้เห็นอีกเลยก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับไม่ได้เห็นอีกเลยในปีก่อนคศ701นะครับจนกระทั่งอัสซีรเลียล่มสลายเนี่ย อัสซีเรียไม่กลับมาอีกเลยไม่กลับมาเลยชนชาติที่กลับมาเพื่อเล่นงานยูดาห์กลายเป็นพวกเคเลเดียนะคือพวกบาบิโลนโ,โดยในบุคัดเิสาแต่พวกอัสซีเรียเนี่ยชุดนี้ไม่กลับมาอีกแล้วนะตรงกลับที่คําเผยพิชณะตรงนี้นะครับข้อ20บอกจงมองซีโยนเมืองแห่งเทศกาลของเราตาของท่านจะเห็นเยรูซาเล็มเป็นที่อยู่ที่สงบเป็นเต็นท์ที่ไม่ต้องขนย้าย หลักหมุดเต้นจะไม่รู้จักถอนขึ้นเชือกผูกก็ไม่รู้จักขาดคือในอนาคตข้างหน้าเยรูซาเล็มจะมั่นคงเข้มแข็งอย่างยิ่งนะครับมีความสงบสุขพระเจ้าจะประทับอยู่ด้วยข้ยอย1บและนั่นพระเจ้าจะทรงอยู่กับเราด้วยความโอ้อาจการในที่ที่มีแม่น้ำและลำธารกว้างที่ไม่มีเรือกันเชียงใหญ่แล่นไป ที่ไม่มีเรือง,งามโออาผ่านไปถ้าเราดูในวิวร์นะครับเยรูซาเล็มเลื่อนลอยลงมาจากสวรรค์แล้วในเอเซคเคียลบอกว่าจะมีแม่น้ําไหลจะมีน้ํานะครับไหลจากใต้ธรณีประตูพระวิหารและไหลมาเป็นแม่น้ําและแม่น้ํานี้ไหลไปที่ไหนก็จะมีชีวิตเป็นที่นั้นนะครับแล้วก็สองข้างทางจะมีต้นไม้นะครับที่ออกดอกออกผลนะครับทุกเดือนอันนี้ก็เป็นภาพที่ให้เห็นนะครับว่า เออยรูซาเล็มในอนาคตนั้นจะมั่นคงนะครับปลอดภยัยแล้วก็จะอุดมสมบูรณ์อย่างมากและพระเจ้าจะอยู่ในเยรูซาเล็มนะครับเพราะพระเจ้าทรงเป็นผู้พิพากษาของเราพระเจ้าทรงเป็นผู้ครอบครองของเราพระเจ้าทรงเป็นบรมมหากษัตริย์ของเราพระองค์จะทรงช่วยเราให้เรานี่คือความหวังใจของอิสราเอลนะครับประชากรของพระเจ้าที่มองไปสู่อนาคตนะครับ การปกครองของพระเจ้าจะลงมาเมื่อเราเห็นได้ว่าอิสยาห์จะพูดสลับไปสลับมานะครับเออแต่ว่าจะเน้นไปมักจะจบลงด้วยการให้ความหวังใจและมองไปสู่อนาคตนะครับว่าเยรูซาเล็มนั้นจะมีความหวังอยู่เสมอเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอะไรจะเกิดขึ้นนะครับจากนี้ต่อไปผมเองโดยความเชื่อส่วนตัวนะครับเยรูซาเล็มจะไม่ล่มสลายเลยนะฮะ จะไม่มีใครสามารถจะมายึดครองเยรูซาเล็มได้อีกนะครับผมคิดว่าเยรูซาเล็มจะเป็นของคนยิวจากนี้แล้วก็ตลอดไปนะครับก็อาจจะเพียงพำมเกือบจะเพียงพำาตอนสงครามนะครับก่อนพระเยซูจะกลับมาแต่พระเยซูก็มาช่วยกู้ไว้ได้ทันท่วงทีนะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ในเศคาริยาได้พูดเอาไว้นะแล้วก็ข้อ23นะครับบอกสายโยงของเจ้าห้อยยน มันจะยึดเสาให้แน่นไม่ได้หรือยึดใบให้กางไม่ได้แล้วเขาจะแบ่งเหยื่อและของที่ริบได้เปน็นอันมากนั้นแม้คนง่อยจะเอาเหยื่อได้อันนี้ก็กลับมาพูดถึงกองทัพของเมซีเรีย <c oughs> ที่ถูกเล่นงานนะครับจนกระทั่งไม่สามารถตั้งมั่นอยู่ได้หนีนะครับหมดสภาพในการที่จะเป็นผู้ยึดครองมาแบบเข้มแข็งกล้าหาญกลับแบบโอ้โหกระเซาะกระเซิงเลยครับหนีตาตั้งไปเลย หวาดผวากลัวแล้วก็เขาจะแบ่งเหยื่อของที่ริปได้ซึ่งทิ้งเอาไว้เยอะแยะไปหมดแม้แต่คนง่อยเนี่ยก็จะเอาเหยื่อได้ด้วยคือมันมีเยอะจนกระทั่งขนาดคนง่อยเนี่ยไปหลังสุดก็ยังมีของที่ริปนะเหลืออยู่ให้ยึดได้นะครับไม่มีชาวเมืองคนใดจะกล่าวว่าข้าป่วยอยู่ประชาชนผู้อาศัยอยู่ที่นั่นจะได้รับอภัยความบาปผิดของเขานี่คือ การฟื้นคืนสู่สภาพที่ดีนะครับเมื่อพระเจ้าจะอวยพรเยรูซาเล็มนะครับจะไม่มีความอ่อนแอไม่มีความเจ็บป่วยนะครับทุกคนก็จะได้รับการให้อภัยความบาปผิดการสรับแช่งจะไม่มีต่อไปมีแต่การอวยพรนะครับจะได้รับพระเมตตาจากพระเจ้าแล้วเยรูซาเล็มก็จะปลอดภัยและก็จะมั่นคงเข้มแข็งอีกครั้งหนึ่งนะครับอันนี้คือ คือพระคำของพระเจ้าที่มาหนุนใจแล้วก็ให้เราได้เห็นนะครับว่าพระเจ้าได้ปอบโยนชนชาติอิสราเอลนะโดยเฉพาะยูดาห์นะครับในสมัยของอิสยาห์นะครับให้ได้รู้ว่าอนาคตของเขาเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วพระเจ้าทรงจัดเตรียมไว้นะครับเพระเาะฉะนั้นเ,เขาไม่ต้องกลัวนะครับให้เขาไว้วางใจมั่นใจในพระเจ้าเพราะว่าตอนนั้นมันก็ คือใจก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าสมารียแตกไงคือคือถ้าเทียบกองทัพของอิสราเอลกับกองทัพของยูดาเนี่ยความเข้มแข็งมันต่างกันนะครับของอิสราเอลนี่กองทัพเขาเขาสิบเผ่าไงกองทัพเขาใหญ่กว่ามากเข้มแข็งกว่ามากยังต้านทานอัเซียไม่ได้นะครับแล้วก็อัสซียเนี่ยที่เข้มแข็งกาลังยกมาจะมาทําลายยูดาซึ่งยูดาก็เล็กกว่าอิสราเอลมากทียเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าเราเป็นทหารยูดาห์เนี่ยหรือประชาชนยูดาห์เนี่ยเราก็ใจไม่ดีเมือนันนะครับแล้วก็ดูๆแล้วเนี่ยสงสัยต้านยากต้านไม่ไหวแต่พระเจ้าก็ปลอบโยนแล้วก็บอกกับพวกยูดาห์ว่าอย่ากลัวนะครับพระเจ้าจะปกป้องและดูแลเขานะครับและในที่สุดมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะครับเราก็ได้เห็นการปกป้องของพระเจ้านะครับที่เกิดขึ้นกับ อิสราเอลนะครับในหรือเกิดขึ้นกับยูดานะครับในยุคเวลานั้นเองก็ขอบคุณพระเจ้านะครับจากความกลัวก็กลายเป็นความชื่นชมยินดีที่ได้เห็นชัยชนะที่ได้เกิดขึ้นแล้วถ้าหากว่าเราอ่านต่อไปเนี่ยอันนี้อันนี้ผมพูดเพื่อให้เราได้เห็นภาพที่ต่อเนื่องก็คือว่าพอหลังจากนั้นเนี่ยอิสรเถอนไปแล้วเนี่ยยูดาก็ดีใจมากเพราะมาถึงสมัย ออตอนท้ายๆก่อนที่เยรูซาเล็มจะแตกเนี่ยก็มีผู้เผยชนะเทมเทสเนี่ยบอกว่าไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลับใจไม่ต้องไปเชื่อเยเรมีเ <_ s> พราะอะไรเพราะพระเจ้าจะช่วยกู้เยรูซาเล็มเหมือนที่ช่วยกู้ในสมัยของไฮเิกยานะเ <_ s> พราะฉะนั้นกองทัพของเนบูคัดเนสานี่จะต้องถูกทำลายโดยอำนาจของพระเจ้าเหมือนกองทัพของอัสเซีย ที่เคยถูกทำลายด้วยกองทัพของพระเจ้านะครับด้วยทูตสวรรค์ของพระเจ้าแต่สถานก,การณ์มันผิดกันเพราะตอนที่พระเจ้าทำลายกองทัพของศัตรูเนี่ยให้เศรษยายำเกรงพระเจ้าวางใจพระเจ้าไม่มีลูกภรรไม่มีอะไรทั้งที่จัดการทุกอย่างแล้วพึ่งพระเจ้าเต็มที่นะครับแต่ของเศรษคียาเนี่ยนะครับซึ่งมันไม่ใช่นะครับ เป็นอีกสถานการณ์หนึ่งคือเต็ไมไปด้วยความบาปไม่กลับใจอะไรต่างนี้นะครับมากมายเหลือเกินถ้าเราอ่านในพระธรรมเยเรมีเราจะรู้แต่ว่าเขาก็เหมือนกับหลอกตัวเองนะหรืเหมือนกับคิดถึงในเหตุการณ์ในปีคศก่อนคศ .701 เนี่ยว่าพระเจ้าจะทรงช่วยกู้เหมือนที่เคยช่วยกู้มาแล้วในสมัยของเฮสคิยานะ พระเจ้าทําได้ครั้งโน้นพระเจ้าก็จะทําอีกในในในครั้งต่อไปเพื่อเห็นแก่พระวิหารของพระเจ้าแต่ถ้าเราอ่านเยเรมีเราจะรู้เลยว่าพระเจ้าบอกพวกองค์จะกวาดทําลายให้หมดนะเพราะพวกเขาไม่ยอมกับใจใหม่นะไม่ยอมทิ้งลูกขลบร่านงะต่างเหล่านี้พระเจ้านี่คือสิ่งที่เอ่อได้เกิดขึ้นในปวัติศาสตร์นะครับเราขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เราดูอันนั้นคือจบตอนที่สามนะครับ ของอ,อิสยาเรามาสู่ตอนที่4นะครับตอนที่4นี้จะอยู่ในบทที่34แล้วก็บทที่35นะครับที่พูดถึงการพิพากษาประชาชาตินะครับบรรดาประชาชาติต่างๆแล้วก็การช่วยกู้ประชากรของพระเจ้าซึ่งเราจะเห็นผมพูดหลายครั้งมันก็ซ้ำแล้วซ้ำอีกก็คือว่าในวาระสุดท้ายเนี่ยจะมีการพิพากษาของพระเจ้า และการช่วยกู้อิสราเอลและก็การช่วยกู้คริสจักรจะเกิดขึ้นในเวลาที่ต่อเนื่องกันนะครับในเวลาที่ต่อเนื่องกันขณะที่คนที่ไม่เชื่อพระเจ้าจะถูกทําลายจะถูกพิพากษาคนที่เชื่อวางใจพระเจ้าจะรับการปลดปล่อยและการช่วยกู้นะฮะแต่ก่อนเวลานั้นจะมาถึงผู้ชอบธรรมจะต้องอดทนจะถูกโอ้โหกดดันนะครับเล่นงานเยอะมากถ้าเราไม่เข้มแข็งไม่ ไม่ยืนหยัดมั่งคงเนี่ยบางคนจะทิ้งความเชื่อแล้วก็ยกธงขาวบอกบายบาย,บายไม่ไหวแล้วนะครขอเลิกนะครับอังนั้นพระเยซูถึงบอกผู้ดใดเชื่อจนถึงที่สุดผู้นั้นก็จะรอดดังนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เหมือนกับจะเตือนใจเราแล้วก็ให้รู้เพราะว่าความจริงเนี่ยมีพูดซ้ําเยอะมากนะครับแล้วถ้าเราไปอ่านวิวร์ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันนะว่าภัยพิบัติครั้งใหญ่นะครับเจ็ดปีแห่งยุคเข็นที่เกิดขึ้นนะครับ แล้วก็การไถ่ของพระเจ้าก็จะเกิดขึ้นมานะครับหลังจากทุกเข็นที่เกิดขึ้นแล้วพวกฝ่ายอธรรมจะถูกทําลายหมดกองทัพชอบธรรมของพระเจ้าจะมาช่วยกู้แล้วก็การปลดปล่อยก็จะเกิดขึ้นและการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นเพราะในบทที่34และบทที่35ก็จะตอกย้ำไอความจริงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับใน เราจะเริ่มด้วยบทที่34นะครับโดยคําพูดในข้อที่หนึ่งบอกโอบรรดาประชาชาติเอ๋ยจงเข้ามาใกล้จะได้ฟังและโอชนชาติทั้งหลายเอ๋ยฟังสิขใอยแผ่นดินโลกและสปปรรพสิ่งในนั้นฟังทั้งพิภพและบรรดาสิ่งที่มาจากพิภพเเหมือนกับประกาศให้ทั้งโลกนี้ตั้งใจฟังต่อไปนี้ คือสิ่งที่เป็นแผนการของพระเจ้าที่จัดจัดการกับโลกนี้นะครับแล้วก็โลกนี้จะต้องสนใจเพราะเป็นผู้ที่จะได้รับผลกระทบจากแผนการของพระเจ้าโดยตรงนะครับคือ,อนในหลายหลายครั้งว่าเอ๊ะทำไมพระเจ้าไม่ทำอะไรเลยทำไมความชั่วถึงถึงมีมากมายเหลือเกินทำไมพระเจ้าไม่จัดการนะครับ ถ้าเราอ่านให้ดีนะครับเราจะพบว่าพระเจ้าเนี่ยรอเวลาพระเจ้าอดกั้นไว้ช้านานนะครับแล้วก็จะมีเวลาหนึ่งที่พระพิโรธของพระเจ้าจะปล่อยปล่อย,อ,ยออกมานะครับในสองเปโตรก็พูดถึงนะครับเอ่อบางคนก็จะยาะเย้ยว่าเนี่ยไหนบอกว่าจะมาไหนบอกว่าจะนั่นต่างๆไม่เห็นจะจัดการสักทีพูดมาตั้งนานแล้ว ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นเลยบางคนก็จะยาะเยะ้ยแต่เปโตบอกว่าพระเจ้าจะจัดการแน่นอนนะครับในสองเปโตบอกจำได้ไหมพระเจ้าเคยจัดการครั้งหนึ่งในสมัยของโนอาห์แล้วทำไมพระเจ้าลังไว้ลังไว้นะเปโตบอกพร,พระเจ้าไม่ต้องการให้สักคนหนึ่งทีน่นาาแต่ต้องการให้ทุกคนมีโอกาสได้กลับใจใหม่เพราะถ้าพระเจ้ากวาดก็หมายถึงปิดฉาก <c oughs> ถ้าปิดฉากก็หมายถึงโอกาสกลับใจ เพราะฉะนั้นพระเจ้าจึงรอเวลานะครับเนิ่นช้าอดกั้นพระทัยไว้ช้านานนะครับเพื่อเห็นแก่คนที่ยังไม่ได้รับความรอดเขาจะได้มีโอกาสที่จะรับความรอดเพราะนนี้คือคือสิ่งที่หนึ่ออสองเปโตได้ได้บอกเอาไว้นะครับว่าทําไมพระเจ้าจึงยังชักช้าอยู่ก็เพื่อเห็นแก่คนอีกมากมายที่ยังไม่ได้รับความรอด เพราะว่าถ้าพระเจ้าจัดการก็คือปิดฉากโอกาสต่างๆก็จะหมดลงเพราะฉะนั้นอันนี้แต่จะต้องในที่สุดก็จะมีนะครับในข้อสองบอกพระพเจ้าทรงเกลี้ยกล่อ่อประชาชาติทั้งสิน้นและดูดเดือดต่อพลโยธาทั้งสิ้นของเขาพระองค์ทรงฆ่าโทษเขาและมอบเขาไว้แก่การฆ่ามันวันหนึ่งเมื่อถึงวาระนะไม่มีใครรู้ทูตสวรรค์ก็ไม่รู้ นะตอนที่พระเยซูตรัสตอนที่พระองค์เป็นมนุษย์อยู่ในโลกนี้พระองค์ก็ไม่รู้รู้แต่พระบิดาแต่ถามว่าตอนนี้พระเยซูรู้ยังคงรู้แล้วนะที่จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นวาระนั้นก็ก็เตรียมไว้แล้วนะครับดังนั้นเราจะต้องเร่งช่วยกันประกาศข่าวประเสริฐใช่ไหมไหมนะก่อนที่ม่านจะปิดลงนะครับก่อนที่วาระ จ,จบสิ้นลงแล้วก็การคิดบัญชีจะเกิดขึ้นมานะครับเราต้องรีบฉวยโอกาสในการประกาศแล้วก็เป็นพยานคุนพระเจ้านะครับโอเคเราจะเบรก15นาทีนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเรียนต่อโอเคนะครับเรามาเรียนต่อนะครับในอิสยาบทที่34เราได้จบลงตรงข้อ2เนี่ยนะครับ ที่พูดถึงพระเจ้าจะเทการพิาพากษาลงมานะครับจะมีการทําลายมีการฆ่าหรือว่ามีการเสียชีวิตเนี่ยมากมายมหาศาลนะครับในวาระที่พระเจ้าจะกวาดล้างโลกนี้นะครับมันจะเยอะกว่าในสมัยของโนอาห์มากทีเดียวนะครับจํานวนคนที่เสียชีวิตเนี่ยสมัยโนอาห์ว่าเยอะแล้วนะน้าท่วมโลกเนี่ยตายหมดไม่มีเหลือเหลือแปดคนเอง เรียกว่าชีวิตมนุษย์ถูกทำลายมหาศาลในในครั้งต่อไปเนี่ยก็จะเยอะมากข้อสามบอกคนที่ถูกข้างเขาจะถูกเวี่ยงออกไปกลิ่นเหม็นแห่งศพของเขาฟุ้งไปโลหิตเขาจะนองภูเขา,ถ,าถ้าเราดูวิวรณ์บทที่14นะข้อ19 20ก็จะเห็นภาพ คล้ายๆอย่างนี้นะครับไม่รู้จินตนาการลำบากเหมือนกันนะครับอันนี้บอกว่าทูตสวรรค์น,นั้นก็ตวัดเคียวบนแผ่นดินโลกและเก็บเกี่ยวผลองุ่นแห่งแผ่นดินโลกและเทลงในบ่อย่ำองุ่นอันใหญ่แห่งพระพิโรธของพระเจ้าบ่อย่ำองุ่นถูกย่ำภายนอกเมืองและโลหิตไหลออกจากบ่อย่ำองุ่นนั้น ก็แสดงว่าไม่ใช่แองโหนแน่นะครับเป็นเป็นคู่คนนะครับอ่สูงถึงบังเหียนมาไอ้บังเหียนมามันสูงขนาดไหนบางเหียนเม,มันก็แล้วแต่่ามมาพันอะไรนะถ้าม้าแก่บมันก็เตี้ยหน่อยนะแต่ถ้ามา้ามาโดยทั่วไปเนี่ยจะสูงเนี่ยระดับอ,อกได้ไหมเนี่ยบังเหียนมาสูงกว่านะ ทั้งผัวเลยหโอ้โหนะครับไหลนองไปสามร้อยกิโลเมตรสามร้อยกิโลเมตรกรุงเทพอะไรนะถึงไหนสามร้อยกิโลเมตรเนยกรุงเทพนครสวรรค์นี่สองร้อยสามสิบกิโลเมตรสามร้อยกิโลเมตรนี่น่าจะกรุงเทพกำแพงเพชรไกลไหมหจินตนาการไม่ได้นะครับแล้วมันสูงเท่ากับ เนี่ยสูงท่วมหัวเนี่ยโอ้โหนี่คือนี่คือภาพที่เอ,อย้อนได้เห็นนะครับเลือดไหลนองนะครับการเนี่ยมันก็มาที่ที่ตรงนี้ภาพที่เห็นนี่ยอิสยาเห็นก็ว่าโลหินของเขาเนี่ยนองภูเขาคือมันมันไกลมากสุดลูกหัวตาสามรอยกิโลเมตรมองไม่เห็นเลยนะครับกรุงเทพไปถึงกำแพงเพชรเนี่ยมันมัน โอ้โหมันเยอะมากมายข้อสี่ก็พูดถึงเมื่อกี้นี้พูดถึงแผ่นดินโลกแต่ข้อสี่ก็พูดถึงในท้องฟ้านะบริวารทั้งสิ้นของฟ้าสวรรค์จะเน่าไปท้องฟ้าจะม้วนเหมือนหนังสือม้วนนะครับบริวารทั้งสิ้นมันจะล่วงหล่นเหมือนใบไม้หล่นจากเถาวงุนอย่างใบไม้หล่นจากต้นมะเดือ่ออันนี้ก็สอดคล้องกับวิวร์อีกบทที่6นะครับถ้าเราเปิดวิวร์ แสดงให้เห็นว่าอืนิมิตท,ที่ยอนเห็นเนี่ยไม่ใช่เพิ่งเห็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าในพระคัมภีร์เดิมก็มีคนเห็นแล้วคืออิสยาห์นี่แหละนะที่เห็นวิวรณ์บทที่6ข้อ13-14นะครับบอกว่าและดวงดาวทั้งหลายในท้องฟ้าก็ตกลงบนแผ่นดินเหมือนกับต้นมะเดือ่ออันถูกลมกล้าพ,พัดจนทำให้ผลที่ยังไม่สุกล่นลงหมด ท้องฟ้าก็หายไปเหมือนกับหนังสือที่เขาม้วนขึ้นไปหมดและภูเขาทุกลูกและเกาะทุกเกาะก็เลื่อนไปจากที่เดิมเนี่ยมันมามาเปรียบเทียบกันเออมันก็ไปด้วยกันได้นะอันนี้นี่คือการภัยพิบัติใหญ่ที่จะเกิดขึ้นกับโลกนี้นะครับเรามองแล้วโอ้โหเรียกว่าไอ้ภัยพิบัติที่เราเจอทุกวันนี้ที่ว่ามันเยอะๆแล้วมันกลายเป็นเล็กน้อยไปเลยนะครับติ๊บจอยไปเลยเมื่อไปเจอกับ สภาพที่จะเกิดขึ้นนะครับแล้วบอกว่าดาบของเราได้ดื่มจนอิ่มในฟ้าสวรรค์พระเจ้าจะจัดการนะครับมันจะลงมาเพื่อการพิพากษาเอโดมเราได้คาดโทษชนชาตินี้แล้วเอโดมจริงๆก็คือเป็นสัญ,ญลักษณ์หรือตัวแทนของประชากรหรือประชาชาติที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้าและต่อต้านพระเจ้านะครับไม่ยอมรับ อำนาจของพระเจ้านะครับเป็นปฏิบัติกับพระเจ้าจะมีการล้มตายเกิดขึ้นมามากมายนะแล้วก็ได้พูดถึงเมืองโบสลานะครับโบสลาในเป็นเมืองเป็นเมืองเอกนะครับเมืองสําคัญอันหนึ่งของเอโดมนะก็จะมีการ่าบฟันและการล้มตายลงอย่างมากมายมหาศาลนะครับแผ่นดินของเขาจะโชคไปด้วยเลือดนะและดิน ก็จะได้อุดมไปด้วยไขมันนะครับของซา,ากศพต่างๆนะครับที่ต้องถูกทำลายถูกฆ่านในข้อ8บอกว่าเพราะพระเจ้าทรงมีวันเพื่อการแก้แค้นมีปีแห่งการตอบแทนเพื่อเหตุของสิโยนเห็นไ,ไหมโลมบอกว่าไงอย่ากแก้แค้นการแก้แค้นเป็นงานของใครเอองานของพระเจ้า งานของพระเจ้าเพราะฉะนั้นมอบการแก้แค้นไว้กับพระเจ้าแล้วไม่ต้องกลัวนะครับไม่ต้องห่วงว่าคนชั่วจะลอยนวลนไม่ต้องห่วงว่าความยุติธรรมจะไม่มีนะครับอาจจะดูเหมือนว่ามันไม่มีในตอนนี้แต่ในที่สุดแล้วการคิดบัญชีของพระเจ้าเนี่ยละเอียดรอบครอบทั่วถึงนะคเคบัญชีเนี่ยหมดจดสะอาดแน่นอนเลยนะครับ ที่คนชั่วจะไม่ถูกลงโทษนั้นเป็นไปไม่ได้ถ้าคัมบีบอกนะครับดังนั้นสิ่งนี้มันเพียงแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้นจะมีเวลาที่พระเจ้ากาหนดนะแล้วบอกลาธารแห่งเอ,อโดมจะกลายเป็นยางมาตอยดินของเมืองนี้จะกลายเป็นกร,รมมัฐานแผ่นดินนี้จะกลายเป็นยางมาตอยที่ลุกอยู่คือเรารู้ไหมยางมาตอยนอะฮะก็คือไอ้ที่ลาดไอ้ถนนใช่ไหมมันร้อนแล้วมันอื ผะทุขึ้นมานะครับและกลางวันกลางคืนจะไม่ดับควันของมันจะขึ้นอยู่เสมอเป็นนิดนะครับอันนี้ก็พูดถึงสภาพเหมือนกับบึงไฟนะครับที่ถูกทิ้งลงไปนะครับผู้คนก็จะถูกเผาไหม้อยู่ในนั้นแล้วก็เอโดมเนี่ยแผ่นดินจะถูกทิ้งร้างอยู่ทุกชั่วชาติัธุ์ไม่มีใครผ่านไปเนืองนิด ทุกวันนี้ก็เป็นจริงนะครับดินแดนที่เอโดมเคยอยู่จะเหลือไว้แต่ร่องรอยก็คือเจาะเข้าไปในซอกเห็นในต่างถ้าเราไปที่เมืองเพตราเนี่ยใครที่ไปเนี่ยก็จะเคยเห็นไม่มีคนอยู่พอถึงตอนเย็นครับทุกคนก็ออกไม่มีใครกล้าอยู่เออแต่เข้าไปเยี่ยมได้หลังจากนั้นก็ออกมาหมดมันมีตำนานมันมีอะไรเนี่ย เล่าสู่กันบางเยอะมากจนไม่มีใครกล้าอยู่มีบางคนเคยไปกล้าเคยเข้าไปนอนแล้วนอนไม่ได้ต้องออกมามันมีเหตุการณ์อะไรประหลาดประหลาดลึกลับอะไรอยู่เยอะแล้วก็เลยทำให้อยู่ไม่ได้น่าสนใจใครมีความกล้าหาญช่วไปนอนหน่อยนะเพราะหลายคนก็น,ะนอนไม่ได้นะต้องเพนเออกมาหมดเลยนะ ก็เพราะฉะนั้นก็เลยเป็นที่ล้างนะครับเราก็ก็ไปชมได้ก็จะเจาะเข้าไปนี่เคยเป็นที่อยู่ของคนนั้นคนนี้อย่างต่างที่นี้ไม่มีใครอยู่นะเป็นเป็นที่ไปท่องเที่ยวได้แต่ไปท่องเที่ยวทั้งทังวันทั้งคืนก็ออกหมดนะครับไม่มีใครอยู่นะออแล้วหลายหลายพื้นที่ก็เป็นที่ทิ้งล้างนะครับให้รู้ว่ามีร่องรอยของคนเคยอยู่อาศัยจะเป็นที่อยู่ของนกกระทุงอีกาบ้านต่างต่างเนี่ยพวก สัตวมนทินทั้งหลายก็จะอาศัยอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็ไม่มีคนอยู่ข้อ12บสอบกฝ่ายเจ้านายของมันเขาจะให้ชื่อว่าไม่มีราชอาณาจักรที่นั่นเจ้านายของมันจะไม่มีค่าเลยนะแล้วพูดถึงต้นหนามต้นตําแยนะครับจะงอกขึ้นในป้อมประการของมันเป็นที่อยู่ของหมาป่าลานของนกกระจอกเทศสัตว์ป่านะ ต่างๆเหล่านี้เนี่ยแล้วก็เมธีศาสตร์จะร้องหาเพื่อนของมันผีลงมาที่นั่นและหาที่ตัวพักอันนี้พูดถึงผีนะไม่รู้นี่จะเป็นเหตุหรือว่าที่ทําให้คนไปพักไม่ได้นะก็เป็นที่อาศัยของวิญญาณของต่างๆ,ๆเนี่ยอยู่มากมายนะครับบอกนกคู่จะทํารังตกฟองที่นั่นกกไข่รวมลูกอ่อนไว้ในเงาของมัน เดี่ยวปียกดําจะรวมกันที่นั่นอาลังจางนะครับมันก็ยังมีสัตว์อยู่นะครับทุกวันนี้ที่เปตราหรือบริเวณนั้นที่เป็นหุบเขาต่างๆก็ยังมีสัตว์พวกเหล่านี้อยู่นะครับอาศัยอยู่นะเราบอกว่าเนี่ยไปสองหาดูจะสัตว์พวกนี้ที่พระคัมพระเจ้ากล่าวไว้เนี่ยจะไม่ขาดไปเลยสักตวัวเดียวนะจะมีอยู่เป็นคู่คู่นะเพราะว่าพระโอษพระเจ้าได้บัญชาไว้แล้วนะซึ่ง สิ่งที่อิสยาได้เผยพระชนะไว้ก็สําเร็จเป็นจริงแม้จนในทุกวันนี้นะครับดินแดนเอโดมเนี่ยก็เนี่ยเพตรานี่เคยเป็นที่อยู่ของพวกเอโดมด้วยนะครับและจะเป็นแนวขุบเขาเลื่อยไปนะครับยาวจากเหนือลงใต้ก็ไปทัวร์ได้นะครับแล้วบอกว่าเนี่ย ถ้เจ้าได้กําหนดไว้แล้วจับฉลากมันไว้แล้วพระหัตถ์พระองค์ได้ปันส่วนให้มันด้วยเชือกวัดมันทั้งหลายจะได้เป็นกรรมสิทธิ์เป็นนิดหมายถึงพวกสัตว์ป่านะจะได้อายุอาศัยอยู่มันจะอยู่ในนั้นทุกชั่วชาติพันธ์นะครับอันนั้นก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับกับเอโดมนะแล้วก็เป็นในที่สุดประชาชาติทั้งหลายนะครับก็จะถูกทําลายไปเหมือนกับที่เอโดมถูกทําลายนะครับก็จะจบลง แล้วก็เริ่มบทใหม่นะครับบทที่สามสิบห้าเป็นบทที่แต่็มได้สง่าราศีนะครับอันนั้นคือบทที่สามสิบสี่เป็นบทแห่งการพิพากษาจัดการนะครับกับชนชาติที่ดื้อรั้นที่ไม่เชื่อพระเจ้าที่กบฏท,ที่ไม่ไม่ยอมจำนวนต่อพระเจ้าก็จะถูกกวาดทำลายไปหมดนะครับแล้วก็บทที่สามสิบห้าก็จะเป็นการฟื้นฟู นะครับของพระเจ้านะให้กลับคืนสู่สภาพที่ดีนะครับอันนี้ก็ข้อ1ข้อ2บอกว่าทินธุระกันดาลและที่แห้งแล้งจะยินดีทะเลทรายจะเปรมปรีและผลิด,ดอกอย่างต้นดอกฝันมันจะออกดอกอุดมและเปรมปรีด้วยความชื่นบานและการร้องเพลงศักดิ์ศรีของเลบานอนก็จะประทานให้มันทั้งความโอ้อาตรการของ คาเมลและชาโรนที่เรานี้จะเห็นพัสริของพระเจ้าความโอ้อาตรก,การของพระเจ้าของพวกเรานะครับอันนี้ก็ที่แห้งแรงจากเขียวชะอุ่มทุกันนี้ไปดูได้ในอิสเอลนะครับในอิสเอลเราได้ไปเที่ยวมาแล้วนะครับในเก็บทะเลทรายทางใต้กลายเป็นฟาร์มเลี้ยงวัว และวัวที่เลี้ยงที่ในเกมนี่นะผลิตน้ำนมได้มากกว่าวัวที่เลี้ยงในอเมริกาวัวที่เลี้ยงในยุโรปวัวที่เลี้ยงในออสเตรเลียแปลกมากนะครับเป็นวัวที่ผลิตน้ำนมได้มากเรียกว่าอันดับต้นๆของโลกเลยนะแต่เลี้ยงในที่ที่แห้งแล้วมันเป็นไปได้นะ แล้วก็ปลูกต้นอินทผลามเนี่ยเต็มไปหมดเลยนะครับเขียวเห็นว่าสวยงามมากนะครับแล้วก็ในทะเลทรายมองไปเนี่ยข้างๆเป็นทะเลทรายแต่นี่เขียวไปหมดนะครับแล้วก็อินทผลามของอิสราเอลม,มีชื่อเสียงมากและลูกใหญ่นะเนื้อเยอะและเป็นพันธุ์ที่ดีเพราะฉะนั้นนี่คือเอ่อจะได้เห็นถึงเนี่ยอิสยาพูดถึงนะครับว่าจะออกดอกทะเลทราย จะเปรี่รปีนะครับจะผลิตดอกคือว่าจะมีผลิตผลทางด้านการเกษตรออกมานะครับแล้วมันสําเร็จเป็นจริงแล้วทุกวันนี้ไปดูนะครับแล้วก็กําลังขยายออกไปเรื่อยๆนะครับทําได้อัศจรรย์มากนะครับหลังจากเป็นทะเลทรายมานับเป็นหลายร้อยปีนะครับบัดนี้ความเขียวก็กลับคืนมานะครับสุดแดนนั้นอย่างอัศจรรย์นะครับ ข้อสบอกจงหนุนกำลังมือที่อ่อนและกระทําหัวเข่าที่อ่อนให้มั่นคงอันนี้ก็อยู่ในฮีบรูบทที่12นะครับได้เอาข้อคัมพินี้ไปหนุนใจฮีบรูบทที่12ข้อที่12อิสราเอลที่ท้อแท้ใจที่ถูกข่มเหงที่ถูกรังแกที่อิดดินแดนอิสราเอลที่ถูกทําลายและถูกยึดครองวันหนึ่งข้างหน้าพระเจ้าจะนํา ชนชาติรอเอลกลับคืนและวันนั้นก็มาถึงแล้วคือวันนี้ที่เรายังมีชีวิตอยู่นี้ไอเซนได้กลับคืนสู่ดินแดนของเขาและการฟื้นฟูก็ได้เกิดขึ้นนะครับในดินแดนนั้นนี่คือความหมายมือที่อ่อนแรงก็มีกําลังขึ้นนะครับหัวเข่าที่อ่อนเนี่ยก็มั่นคงขึ้นเขาฟื้นตัวเขากลับมีกําลังขึ้นอีกครั้งหนึ่งน,นะครับเอ,อ่อแล้วก็บอกกับคนที่คล้างกลัวก็คือคนยิวที่ถูกข่มเหงถูก เล่นงานมาโดยตลอดประวัติศาสตร์นั้นยาวนานถูกคิดเลิกฆ่าไป6ล้านคนนะครับไปประเทศต่างๆก็ถูกเบียดเบียนถูกรังแกถูกยึดเอาไปเพราะพี่แกไปอยู่ไหนก็ประสบความสําเร็จจนเป็นที่อิจฉานะแล้วก็ค้าขายอะไรก็เก่งแล้วก็ร่ํารวยนะเป็นที่รวบรวมเออเกินหน้าเกินตาพวกคนในท้องถิ่นต่างๆก็เลยเป็นที่รังเกียจแล้วก็ถูกเล่นงานถูกข่มเหงต่างๆ ก็เต็มไปได้ยความหวาดกลัวนะครับและไม่รู้ว่าอนาคตจะเป็นยังไงก็บอกว่าเนี่ยให้กล่าวกับคนยิวเหล่านี้ว่าจงแข็งแรงเถอะอย่ากลัวดูเถิดพระเจ้าของท่านทั้งหลายจะเสด็จมาด้วยการแก้แค้นพระองค์จะเสด็จมาและช่วยท่านให้รอดด้วยการตอบแทนของพระเจ้านะอันนี้ก็เป็นการปลอบโยนนะครับเป็นการบอกกับคนยิวนะว่าอนาคตของเขาเนี่ยจะสดใสพระเจ้าจะ มาช่วยกู้เขาและทุกวันนี้การช่วยกู้ของพระเจ้าก็เป็นที่ประจักษ์แต่ก็ยังมีศัตรูที่คอยเล่นงานอิสเรลอยู่ในทุกวันนี้รู้ไหมว่าศัตรูของอิสเอลทุกวันนี้เนี่ยเป็นชาติไหนอยายรู้ใช่ไหมอันนี้เป็นเรื่องจริงที่กําลังเกิดขึ้นเวลาเนี่ยเดาได้ไหมประเทศไหนที่เป็น ใช่อิหร่านนะครับนี่แหละอิหร่านประกาศและยังประกาศต่อไปว่าเขาจะลบอิสราเอลออกจากแผนที่โลกจ,จะต้องทำลายให้ได้แล้วก็อิหร่านตอนนี้กำลังร่วมมือกับซีเรียและบางส่วนในเลบานอนและฉนวนกาซาทางอันนี้ที่ติดเมดิเตอร์เรเนียนจะพนึกกำลังกันแล้วก็จัดการกับอิสราเอล นะแต่ว่าตอนนี้อารับที่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นศัตรูไกเซนก็มีซาอุดีอาระเบียจอดแดนอียิปต์นะพวกนี้ก็ตุรกีก็ยังเฉยๆอยู่นะครับไม่ค่อยไดอ้อะไรมากเท่าไหร่นักเพราะฉะนั้นอิสราเอลยังมีศัตรูนะครับแล้วก็ยังการต่อสู้ยังคงมีอยู่แต่ในที่นี้ครับพระเจ้าบอกพระองค์จะทรงแก้แค้น แล้วพรงจะจัดการแล้วในข้อ5นะครับพูดถึงการฟื้นฟูนะครับพูดถึงสมัยของพูดถึงงานของพระมาเซหานะครับที่จะเกิดขึ้นข้อ5ในตาคนตาบอดจะเปิดออกหูคนหูหนวกจะเบิกแล้วคนง่อยจะกระโดดได้อย่างกว้างและลิ้นของคนใบ้จะร้องเพลงด้วยความชื่นบานนี่เป็นสัญลักษณ์ของพระรมาเซหา ถ้าเราดูฟุตโนนนะครับมัทธิวบทที่11ข้อ5แล้วก็ลูกาบทที่7ข้อ22อันนี้คือถ้อยคำที่พระเยซูพูดกับลูกศิษย์ของยอนผู้ให้บัรติสมาที่ยอนตอนนั้นติดคุกนึกออกไหมยอนติดคุกก่อนถูกตัดศีรษะเขาไม่แน่ใจว่าพระเยซูคือบุคคลนั้นไหมที่ยอนท,ท,ที่ที่พระเจ้าบอกให้ยอนเนี่ยเตรียมทางใช่ไหมยอนเป็นเสียงร้องในถิ่นทุรกันดาร แล้วก็เตรียนทางให้กับผู้ที่จะเสด็จมาก็คือพระมาสยาแรกๆยอนก็มั่นใจว่าก็คือพระเยซูนี่แหละพอให้บัพติสมาแล้วในน้ําขึ้นมาก็เห็นนกพิราบเห็นพระวิญญาณมาเหมือนนกนะมาโผล่แต่ไปไปมาๆยอนชักสงสัยไม่แน่ใจแล้วทพาไมครับเพราะว่ารอตั้งนานไม่เห็นพระเยซูให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณและด้วยไฟ บอกว่าผู้ที่พระวิญญาณลงมาผู้นั้นแหละจะให้บับติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์และด้วยไฟคือมีอันนี้แล้วยอนก็พยายามสังเกตและไม่ได้ข่าวเลยนะไม่ไม่มีอันนี้เกิดขึ้นเลยก็เลยชักสงสัยถูกคนหรือเปล่านะรู้สึกว่ามันจะหรือจะเป็นอีกคนหนึ่งชักไม่แน่ใจนะเป็นห่วงเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะเป็นห่วงว่า งานของเราเสร็จหรือเปล่านะฮะเพราะตอนนี้กำลังจะตายแล้วนะฮะก็เป็นห่วงว่าเสร็จงานหรือเปล่าไม่ห่วงหรอกว่าตัวเองจะตายไม่ตายแต่ห่วงว่าที่พระเจ้าใช้มาเนี่ยจะเสร็จหรือเปล่าก็เลยไปถามพระเยซูก็ตอบนี่ตอ,นตอบด้วยอิสยาบทที่สามสิบห้านะครับว่าเนี่ยที่อิสยาห์พูดไว้ก็ได้สําเร็จเป็นจริงแล้วและให้ลูกศิษย์ของยอนเนี่ยกลับไปรายงานในสิ่งที่มองเห็น การรักษาโรคการอต่างเหล่านี้เพื่อจะคอนเฟิร์มพอยอนได้ยินนะก็ตายเขาเรียกนอนตายตาหลับสบายใจโอเคไม่ผิดพลาดเพราะว่าพระเยซูให้บัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุดิ์ใช่แต่ว่าต้องหลังจากพระเยซูฟื้นขึ้นมาจากความตายนะแต่แต่ยอนก็ไม่รู้นะครับก็คิดว่าสิ่งที่ได้รับจากพระเจ้านั้นก็น่าจะได้เห็นด้วยตาตัวเองแต่ยอนไม่ได้เห็นหรอกนะครับ ตายไปซะก่อนนะไอ้ตรงเรื่องบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ด้ยไฟนะมาที่หลังอันนั้นก็คือเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับข้อ5ข้อ6เนี่ยเป็นสัญ,ญลักษณ์พระราชกิจของพระมหาเสียนะของพระคริสต์นะครับเพราะน้ำจะพุ่งขึ้นมาในป่าดอนและลำธารจะพุ่งขึ้นในทะเลสา ทรายที่ร้อนจัดจะเป็นสะน้ําและดินที่แตกระแหงจะเป็นน้ําพุในที่ที่ป่าหมาป่านอนอยู่หญ้าจะกลายเป็นต้นอ้อและต้นกกบนะอันนี้พูดถึงภาพพจน์ในฝ่ายทั้งฝ่ายจิตวิญญาณด้วยนะครับทั้งฝ่ายจิตวิญญาณด้วยที่สภาพที่แห้งแล้งนะครับก็จะกลายเป็นความอุดมสมบูรณ์นะครับในฝ่ายวิญญาณแต่ว่าในทางกายภาพด้วยนะครับ อิสราเอลก็ได้เปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นพื้นที่การเกษตรที่ผลิตดอกออกผลมากนะครับอิสราเอลเชี่ยวชาญเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นสวนที่ผลิตผลิตผลประเทศไทยเราเชี่ยวชาญเปลี่ยนป่าเป็นทะเลทรายแต่ว่าอิสราเอลทำให้ทะเลทรายกลายเป็นพื้นที่สีเขียวเราทำให้พื้นที่สีเขียวกลายเป็นทะเลทรายนะฮะ เราสวนทางกันนะครับก็นี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีน้ำนะครับเนี่ยทรายที่ร้อนจัดจะเป็นสระน้ำแผ่นดินแตกระแหงจะเป็นน้ำพุเดี๋ยวนี้ก็มีอิสราเอลก็ขุดไงเจาะนะบ่อบาดานที่เราเห็นทะเลทรายนะครับข้างล่างนี่มีสายสายทานสายทานน้ำไนะหลยอยู่ข้างล่าง พอเจาะไปปุ๊บมีน้ำพุ่งขึ้นมานะครับต่างๆเหล่านี้ก็สามารถเอามาลดต้นไม้แล้วก็ปลูกต่างๆขึ้นมาได้นะครับไอสเเรเนียก็มีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากนะครับแล้วก็เชี่ยวชาญเพราะฉะนั้นเขามีเครื่องมือเครื่องไม้ที่จะรู้ถึงสายน้ําที่อยู่ใต้ดินนะเพราะฉะนั้นเจาะได้นะแล้วมีเครื่องเจาะแล้วก็ดึงน้ําขึ้นมาแล้วก็ใช้นะ ลด้แสดงเก่งเดี๋ยวนี้ก็คือเปลี่ยนน้าทะเลให้กลายเป็นน้าจืดนะฮะเขาทำได้เ <c oughs> พราะฉะนั้นอันนี้ก็ <c oughs> เป็นสิ่งที่เขาไม่ขาดแคลนน้ำะนะ <c oughs> ไม่กลัวตอนนี้นะครับแล้วก็ข้อแปดจะพูดถึงว่าจะมีทางหลวงเกิดขึ้นที่นั่นนะครับแล้วก็จะเรียกทางนั้นว่าวิสุทธิมรรคหรือทางบริสุทธิ์นะทางที่บริสุทธิ์คนไม่สะอาดจะไม่เดินทางนั้น แม้คนโง่ก,ก็จะไม่หลงในนั้นเพราะทางนั้นเป็นทางที่เดินได้ง่ายนะครับไม่สลับซับซ้อนอะไรนะครับจะไม่มีสิงโตที่นั่นหรือจะไม่มีสัตว์ร้ายมาบนทางนั้นจะหามันที่นั่นไม่พบและผู้ที่ไถ่ไปแล้วจะเดินบนนั้นขอบคุณพระเจ้านะครับเป็นทางแห่งความรอดพระเยซูทรงเป็นทางนั้นนะครับเป็นทางแห่งความรอด ผู้ที่เชื่อวางใจในพระองค์ก็จะเดินในเส้นทางนี้เส้นทางแห่งความชอบธรรมนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับแล้วกเ็เมื่อเราเดินในทางนั้นนะครับเราก็จะไม่หลงนะครับไม่มีอันตรายใดๆที่จะเกิดขึ้นกับคนที่เดินอยู่ในเส้นทางนั้นนะครับแล้วก็บอกว่าผู้ที่รับการไถ่ไปแล้วจะเดินบนนั้นคือผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูกิจเจ้า และผู้รับการไถ่ก็คือทั้งคนยิวและคนต่างชาติจะมาร่วมกันเดินในเส้นทางนี้นะครับเส้นทางแห่งความชอบธรรมของผู้ที่เชื่อวางใจในพระเยซูเจ้านะครับแล้วก็ผู้ที่รับการไถ่แล้วของพระเจ้าจะกลับกลับมาหาพระเจ้ากลับมาคืนดีกับพระเจ้ากลับมาอยู่ในออสง่าราศีในความชอบธรรมของพระเจ้าและจะมายังซีโยนด้วยร้องเพลงความชื่นบาน เป็นนิจจะบูอยู่บนศีรษะของเขาทั้งหลายเขาจะได้รับความชื่นบานและความยินดีความโศกเศร้าและการถอนหายใจจะปั่นลาดไปนะครับหรือจะสูญหายไปนะครับจะหมดสิ้นไปอันนี้คืออนาคตที่พูดถึงนะครับข้ังหน้าซึ่งจะสำเร็จอย่างแน่นอนนะครับในเส้นทางนี้ก็ในวิวรณ์บอกพระเจ้าจะเช็ดน้ำตาทุกๆหยด จากทางเขาการร้องไห้จะไม่มีการค้ำควรจะไม่มีจะมีแต่เสียงโ h ร้องแห่งความชื่นชมยินดีนะครับที่จะเกิดขึ้นในเส้นทางแห่งความรอดในองค์พระเยซูคริสต์เจ้านะครับนี่คือการกลับสู่สภาพที่ดีนะครับของชนชาติที่เชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์เจ้านะครับตอนนี้จะถามว่าความชื่นชมยินดีมีไหม มีอยู่ภายในจิตใจแต่สภาพข้างนอกก็ยังไม่ยังไม่สมบูรณ์ครบถ้วนนะครับยังมีความกดดันยังมีปัญหายังมีอะไรหลายๆอย่างที่ที่เกิดขึ้นเพื่อจะกดดันเรานะคนยิวแล้ะครับคนยิวก็เหมือนกันเขายังต้องเผชิญกับการคุกคามของศัตรนะูวันดีคืนดีก็ระเบิดโยนมานะครับวันดีคืนดีก็มีอะไรก็ไม่รู้มานะครับอ่อย เดีย๋ยวนี้พวกผมอ่านนะครับพวกปาเลสไตน์เนี่ยเขาจะทำว่าวนะครับแล้วปล่อยขึ้นไปแล้วก็จุดไฟแล้วก็ตัดเชือกให้ว่าวที่ติดไฟเนี่ยลอยข้ามพรมแดนแล้วก็มาตกที่อิสราเอลเพื่อจะให้มันเกิดไฟป่าไหม้ขึ้นมาอาวุธพื้นฐานอาวุธแบบง่ายๆนะรโลเทคโลเทคนะครับก็ low tech, คือ <laughs> ทำเป็นเหมือนว่าวที่ลอยใช่ไหมลอยขึ้นไปแล้วก็มารู้เขาจุดทําติดไฟเรื่อยังไงแล้วก็ตัดเชือกแล้วมันก็พัดไปตามลมแล้วก็ลอยไปนะครับแล้วก็ไปตกตามจุดต่างๆแล้วมันก็มีหญ้าแห้งมีอะไรหรือแล้วมันก็มีไฟป่าลุกขึ้นมาอิสราเอลต้องอยู่ยามเลยครับทุกวันนี้เพื่อจะป้องกันในพวกไฟเหล่าเนี้ยมันมาเรื่อยๆนะฮะแล้วม,มันมักจะมาตอนกลางคืนด้วยนะ มันก็สู้ทุกทางนะครับแล้ววันดีคืนนี้ขุดอุโมงค์อ,อ,งอีกนะครับแล้วเจาะเข้าไปใน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 ดินแดนอิสเรลเพื่อจะแก้แค้นเพื่อต่างๆเพราะฉะนั้นสภาพที่ท,ที่ที่พูดถึงในอิสยาบทที่สาิบหเนี่ยมันยังไม่สําเร็จนะครับยังไม่เป็นจริงในทุกวันนี้คือเกิดโอเคเรามีสันติสุขภายในจิตใจมีความชื่นชมยิด,ดีที่มาจากพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ภายนอกยังต้องมีการต่อสู้นะครับ และการยืนหยัดนะการที่เราจะติดตามแล้วก็ปฏิบัติพระเยซูเจ้าก็ไม่ง่ายนะครับมันก็ยังเป็นสภาพที่ต้องต่อสู้และอนาคตนะมันก็จะจะสำเร็จนะครับเมื่อพระเยซูเจ้าจเสด็จกลับมานะครับเราขอบพระคุณพระเจ้านั่นคืออนาคตแห่งความหวังที่ยิ่งใหญ่และทุกวันนี้นะครับผมผมติดตามข่าวในะวันก่อนอิสราเอลก็ร้องเพลง ที่กำแพงตะวันตกร้องเพลงอะไรไหมร้องเพลงว่าเขากำลังรอพระมาเสียที่จะกลับมาแต่เขาไม่รู้ว่าพระมาเสียมาแล้วนะแต่ว่าเขาก็ยังร้องเพลงว่าเขากำลังรอพระมาเสียที่จะกลับมาแล้วมาฟื้นฟูเขามากอบกู้เขาให้ยิ่งใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นค้ำพยากรณ์ต่างๆน,น,นม่เหมือนเดิมอิสราเอลยังยึดไว้และยังรอคอย เขายังเขายังมีความหวังใจอยู่เสมอนะครับว่าวันหนึ่งพระมาเสียจะมาปลดปล่อยเขาตามที่ได้สัญญาไว้เพราะเขาเชื่อเหมือนที่พระเจ้าเคยสัญญากับอับราฮัมว่าวันหนึ่งจะมีผู้มาไถ่เขาออกจากอียิปต์และวันนั้นก็มาถึงก็คือโมเสสเขาก็เชื่อว่าวันหนึ่งพระมาเสียก็จะมากอบกู้อิสราเอลให้ยิ่งใหญ่แล้วพวกศัตรูต่างๆจะถูกทำลาย ไปหมดสิ้นนะครับแล้วเขาก็จะยิ่งใหญ่และมีสง่าราศีนะครับเหมือนในสมัยของดาวิดนะครับที่จะรุ่งเรืองยิ่งใหญ่ขึ้นมาครั้งหนึ่งนะครับเหนือศัตรูอันนี้ก็คือสิ่งที่ได้เกิดขึ้นนะครับโอเควันนี้เราคงพอแค่นี้นะครับถึงบทที่3ามผมคิดว่า3 6 7 7 8 8 9 9นะครับผมจะพูดถึงในครั้งต่อไปนะครับซึ่งจะเป็นครั้งสุดท้ายนะครับในการ เรียนของเรามีคำถามอะไรไหมครับที่จะถามอาจารย์ครับนันฮัลโหลครับโอเคครับอาจารย์ครับอยากถามอาจารย์ว่าในอิสยาบทที่สามสิบข้อที่เจ็ดที่บอกว่าลาหับผู้นิ่งเฉยอะครับคือทำไมอย่างในพระคัมภีร์ครับในอย่างสาดุดีบทที่แปดสิบเจ็ดข้อที่สี่ตรงฟุตโนตก็เขียนว่า มันมีคําว่าลาหับแล้วฟุตโนตก็เขียนว่าอียิปต์าทำไมถึงเรียกอียิปว่าลาหับครับทำไมถึงเรียกอียิปว่าลาหับเออนี่ก็เดี๋ยวผมจะต้องไปถามไปค้นดูนะครับ,รบว่าทําไมถึงเรียกว่าลาหับ,บ,บแล้วก็อีกข้อหนึ่งเรื่องของพระพิโรธของพระเจ้าครับนั่นในอย่างในวิวรบทที่สิบสี่ข้อที่สิบทำไมอย่างอันนี้ครับ ผู้นั้นจะต้องผู้นั้นจักต้องดื่มเล้าอางุ่นแห่งพระพิโรธของพระเจ้าซึ่งไม่ได้ละคนกับสิ่งใดที่ได้เทลงในถ้วยพระพิโรธของพระองค์และเขาจะต้องถูกทรมานด้วยไฟและกรรมฐานคือตรงอยากาคิดจินตนาการไม่ออกครับว่าทําไมพระพิโรธของพระเจ้าถึงเปรียบเทียบเป็นเล่าอางุ่นนะครับเอ่อต้องก็ทำไมถึงเปรียบเป็นเล่าอางุ่นนะครับถ้วยแห่งพระพิโรธ แล้วก็มันอาจจะทำให้เราได้เห็นจินตนาการก็ได้นะครับเพราะว่าอิสราเอลเนี่ยมีเรื่องของเล่าอังบุลหรืออังบุลเนี่ยอยู่เยอะแล้วก็ในวิวรณ์ก็พูดถึงยุบบ่ย่ำองังบุนแล้วก็มีสิ่งที่ออกมามันก็สีแดงนะครับแต่ไม่ใช่มันก็คือแทนเลือดนะครับเลือดของคนกับสีของน้ำอังบุญอะไรต่างๆมันคงจะใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ให้เราได้เห็นภาพพจน์นะครับเปรียบเทียบ ไอเรื่องไอเรื่องไอช่วยเอวง,งูนแห่งพระพิโรธของพระเจ้าเนี่ยมันมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เท่าที่ผมดูเนี่ยก็เป็นอะไรที่พระเจ้ายกมาแล้วก็ให้เราได้รู้ว่ามันเป็นที่สะสมเหมือนกับพระพิโรธของพระเจ้าความบาปต่างๆในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้แล้วก็จนกระทั่งสะสมจนมัน เขาเรียก้นคลักนะมันแบบเข้มข้นมากนะเรียกว่าอัดกันแน่นเลยนะครับแล้วก็จะเทลงมานะแต่ว่าทําไมถึงเปรียบเป็นเล่าองุ่นไม่เปรียบเป็นอย่างอื่นอันนี้ก็ไม่ทราบนะครับโอเคครับขอบคุณครับอาจารย์ครับแต่เรื่องราหบเดี๋ยวจะไปค้นมาทําไมเอ่อจึงเรียกอียิปต์ว่าราหับนะนี่น่าสนใจขอบคุณมากมีคําถามมือไหมครับที่จะถามทางบ้านมีไหมครับ ไม่มีนะครับวันนี้เราจะเลิกเร็วนิดหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวเราอังคารหน้าก็อังคารหน้านี้ก็จะเป็นแบบเ,เป็นร้อยร้อยแก้วแล้วนะครับไม่ใช่เป็นอันนั้นคือจะพูดถึงประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในช่วงออของกษัตริย์เฮเซคียานะครับซึ่งเป็นช่วงพิกผัน์ที่สำคัญมากของประวัติศาสตร์ของยูดานะครับ แล้วก็เป็นเหตุการณ์ที่มีบทเรียนบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เราได้มองเห็นว่า,าสิ่งที่เกิดขึ้นกับบ้านเมืองในเวลานั้นนะครับซึ่งเป็นแบ็กกราวด์ของช่วงหนึ่งของอิสยาในการพยากรณ์นเนี่ยมันมีอะไรที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับแล้วก็มันจะโยงไปสู่อนาคตอย่างไรนะครับแล้วผมอาจจะพาดพิงไปจนถึงประวัติศาสตร์หลังจากเฮสิคยา เพื่อเราจะได้เห็นอะไรบางอย่างที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับและเรื่องที่น่าสนใจคือการที่เฮสิกิยาได้รับการต่ออายุเออผมก็มีบางอย่างที่ให้แง่คิดกับเรานะครับตรงนี้แล้วก็คราวหน้าเราก็จะมาเรียนด้วยกันนะครับให้เราร่วมใจที่ฐานพระบิดาขอบคุณพระเจ้าสําหรับวันนี้ที่เราได้เรียนรู้พระคาของพระเจ้าด้วยกันขอพระเจ้าได้อวยพรเราในการที่จะเดินทางกลับไปยังที่พักให้เรา ได้รับการคุ้มครองจากพระเจ้าและนําเรามาเรียนรู้พระคำของโปร่งร่วมกันในครั้งต่อไปด้วยเราฝากซึ่งกันและกันในพระหัตถ์ของโปร่งในพระนามพระเยซูจเจ้าไอเมน